ก็สวัสดีทุกท่านนะครับทางเพจห้องเรียน Palliative Care นะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาสหรือว่าชื่อเล่นว่าหมอเต้ยนะครับก็กลับกันมาสู่ACP Live Series ต่อเนื่องนะครับเป็นพื้นที่การเรียนรู้เรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าในหลากหลายมิตินะครับครั้งนี้เนี่ยก็ผ่านกันมาถึงครั้งที่10แล้วนะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อการเรียนรู้เรื่องของ ACP in LGBTQIA+ นะครับวันนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับที่ผมได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยากรที่ผลัดกันมาแลกเปลี่ยน ACP ในมุมมองต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์พินโยศรีวีระชัยนะครับอาจารย์เป็นแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์บริรักษ์โรงพยาบาลศิริราชนะครับสวัสดีอาจารย์พินโยอีกครั้งหนึ่งนะครับดีครับครับก็ยินดีต้อนรับอาจารย์เข้าสู่พื้นที่ห้องเรียน Palliative Care นะครับเราเป็นนักเรียนภาคค่ำกันครับครับเราเป็นนักเรียนด้วยกันครับครับก็ระหว่างนี้ก็ขออนุญาตทักทายเพื่อนร่วมชั้นเรียนในห้องเรียน Palliative Care ในวันนี้นิดหนึ่งนะครับทราบว่ามีหลายท่านมากเลยที่ติดตามทั้งเพจห้องเรียน Palliative Care อยู่เดิมแล้วก็ติดตามอาจารย์พินโยมาด้วยนะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับคุณฟรุตกฤตวิทย์นะครับคุณวัชรศักดิ์สวัสดีนะครับคุณวาสนาก็ตามมาส่งกำลังใจอาจารย์พินโยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณสมศักดิ์กุลนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับการเรียนรู้ในไลฟ์ก็คงเป็นการพูดคุยกันแล้วก็ถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากแชร์ในประเด็นเกี่ยวกับ ACP ใน LGBTQ+ เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ตลอดไลฟ์เลยครับอาจารย์พินโยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เริ่มงานกลับมาแล้วครับเริ่มยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อครับก็ก่อนที่จะลงในเนื้อหาอยากจะถามอาจารย์ก่อนก็ได้ครับว่าอาจารย์มีแรงบันดาลใจในการแบบ
ทำงาน palliative care หรือว่าดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยยังไงบ้างครับเพื่อที่จะได้แบบทำความรู้จักมากขึ้นครับครับคือแรงบันดาลใจที่ทำให้แบบว่าสนใจงาน palliative care จริงๆอะครับคือตัวผมเองอะผมจบวิศวกรรมอะครับแล้วซึ่งก็จะได้เรียนเกี่ยวกับพวกการระงับความปวดอะไรอย่างนี้ด้วยอะครับตอนไปทำงานเป็นวิศวกรรมแพทย์ใหม่ๆอะครับเขาก็ได้มีโอกาสของจากโรงพยาบาลนะครับเปิดเป็นเหมือนคลินิกระงับปวดอะครับแล้วก็มีผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยแบบคือไปใช้บริการกันเยอะแยะมากมายเลยอะครับซึ่งตรงนั้นน่าคิดแบบคือคิดเหมือนกับหมอเพิ่งจบมาคนนึงอะครับคิดว่าพอเรารักษาการปวดของเขาอะครับถ้าได้ดีขึ้นเนี่ยก็เขาก็น่าจะกลับไปเหมือนกับมีชีวิตที่มีความสุขดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นประมาณนี้ครับพอเอาเข้าจริงอะครับรักษาอาการปวดก็รักษาได้นะครับคือแบบตัวคะแนนอาการปวดก็ลงมาจนแทบประกาศแบบเป็นศูนย์แล้วเนี้ยครับแต่ก็พบว่าจริงๆคนไข้ไม่ได้มีความสุขอะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตเขาว่าก็ไม่ได้ดีด้วยอะครับเขาก็ยังมีความทุกข์ในแบบที่เขาเป็นอยู่อะครับตอนนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนคําถามนะครับที่แบบว่าที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมแบบชีวิตของคนคนนึงเนาะหลังจากที่แบบเขาก็ได้รับการดูแลให้แบบไม่มีอาการอะไรที่มันทรมานแล้วอะครับแต่ทําไมเขาถึงยังไม่มีความสุขยังคุณภาพชีวิตไม่กลับมาอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าก็เลยมาค้นหาว่าจริงๆแล้วความเป็นมนุษย์มันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องอาการที่เรารู้หรอก็เลยแบบก็เลยค่อยๆได้มาพบเจอศาสตร์ทาง palliative care นะครับเป็นคําถามใหญ่ที่สร้างแรงบันดาลใจมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่ปวดใช่ไหมครับที่ทําให้คนเราทุกข์อ่ะแต่ว่ามันอันมันคงมีเรื่องอื่นๆด้วยเหมือนกันใช่ครับครับคราวนี้ถ้าเกิดมาลงที่ Advanced Care Planning ซึ่งผมก็เชื่อว่าบุคลากรที่ทำงานในแวดวงนี้หรือแม้แต่บุคลากรสุขภาพเองที่ผมชวนพูดคุยมาตลอด10เอพิโซดเนี่ยครับมันก็คงเป็นบทสนทนาที่เรามาพูดถึงในกรณีที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองหรือว่าคนทั่วไปเองก็ตามอย่างเงี้ยครับสำหรับอาจารย์ Advanced Care Planning คืออะไรแล้วก็สำคัญจำเป็นยังไงบ้างครับคือตัวสำหรับผมนะครับผมมองว่าสมมติมันคือการสื่อสารนะครับกับผู้ป่วยเนี่ยครับมันจะมีเหมือนกับ3กระบวนการนะครับที่สําคัญกระบวนการที่1มันคือการบอกข่าวร้ายอ่ะครับซึ่งการบอกข่าวร้ายเนี่ยมันก็เทียบเหมือนกับว่าการที่เราบอกว่าเขากําลังยืนอยู่ที่จุดไหนอ่ะครับอีกกระบวนการนึงต่อมาก็คือการเซตจุดหมายหรือว่าเป้าหมายหรือว่าการเซต goal of care ครับมันก็คือมองไปที่เป้าหมายว่าเขาต้องการที่จะเดินไปที่ไหนก็คือเป็นอีกจุดนึงอ่ะครับส่วน advanced care planning สําหรับผมมันเหมือนกับเป็นตัวเชื่อมครับระหว่างจุดแรกกับจุดที่2คือเชื่อมว่าเขาจะทํายังไงจากจุดที่เขาอยู่ตอนเนี้ยให้มันไปถึงเป้าหมายของเขาให้ได้ด้วยวิธีการด้วยกระบวนการใดๆซึ่งมันก็จะออกมาเป็นเหมือนกับวิธีทางที่เขาจะทําอ่ะครับเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาอยากจะให้เป็นครับซึ่งวิธีการในที่นี้ที่อาจารย์พูดก็คืออาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นการพูดคุยแบบเป็นทางการใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆไม่จำเป็นเลยเขาต้องเป็นทางการแล้วบางครั้งก็ได้จากการพูดคุยที่ไม่เป็นทางการด้วยนะครับก็อาจจะได้มาครับก็คือเหมือนเป็นตัวจุดเชื่อมว่าในวันนี้ที่เขาอยู่กับอะไรก็ตามแต่จะมีโรคร้ายหรือไม่มีโรคร้ายก็ได้เนาะแต่ว่าเป้าหมายที่เขามีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการที่ทําให้เขาเชื่อมโยงจากจุดที่เขาอยู่จนถึงในวันนี้ไปจนถึงอนาคตที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับก็คราวนี้อาจจะเข้าประเด็นของพวกเรากันเลยนะครับที่แบบเลือกหัวข้อ LGBTQ+ ขึ้นมาเนี่ยครับผมแอบอยากถามอาจารย์ก่อนว่าสาเหตุที่อาจารย์เลือกดอกหมักรับคำในการฟังพูดคุยเรื่องนี้นี่เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าครับจริงๆไม่ใช่ครั้งหนึ่งหลายครั้งด้วยครับเคยได้เจอผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า LGBTQ เนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเขาแบบเขามีบางอย่างนะครับที่มันแตกต่างจากคนในแบบอื่นนะครับคือแตกต่างนี้ไม่ได้แบบหมายความว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราจะต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมหรือว่ามันมีบางอย่างที่แบบมันไม่เหมือนกับ
กับผู้ป่วยรายอื่นๆที่เราเคยเจอมาครับก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบน่าคนสำหรับตัวผมเองครับว่าเออมันคืออะไรบ้างเนาะแล้วก็พอมอเตอร์ครับได้มาชวนคุยเรื่องนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะที่เป็นทําให้เราได้มีโอกาสที่จะลองไปค้นหาข้อมูลของเรื่องนี้จริงๆอะครับว่าเออจริงๆแล้วเขาทั่วโลกเนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างแล้วก็เคสที่เราเจออย่างเงี้ยครับมันตรงกับเคสอื่นๆที่คนอื่นเขาเจอไหมแล้วเขามีวิธีการจัดการหรือว่ามีข้อมูลที่ทำให้เรารับรู้ได้อะไรบ้างเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการได้เรียนรู้แล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ไปดูข้อมูลมาหูครับคือรู้สึกแบบทำไมคือต้องบอกเขาต้องเจอเรื่องราวแบบขนาดนี้ด้วยนะคือก็ไม่คิดว่าเขาต้องเจอแบบเรื่องราวอะไรแบบหูมันแบบเหมือนเป็นอย่างที่โพสต์ลงไปใน Facebook ก็มันเหมือนเป็นโศกนาฏกรรมอะไรบางอย่างของชีวิตของคนบางคนอย่างนี้เลยอะครับครับแล้วถ้าในมุมผมที่อยากจะชวนพูดคุย LGBT ในกลุ่ม LGBT ก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วในเดือน Pride Month นะครับเดือนมิถุนาผมก็ได้มีโอกาสไลฟ์เรื่องความตายในกลุ่ม LGBT ครับกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่ทำงานด้านมนุษย์สังคมศาสตร์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ค้นพบว่าเรื่องราวชีวิตเขานี่มันพิเศษมากคือแค่แบบการมีชีวิตอยู่ในสังคมพวกเราได้ชื่อว่า LGBTQ+ เนี่ยมันก็เป็นเหมือนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วอะที่เขาอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงหรือว่ามีเรื่องราวที่ต้องเผชิญซึ่งต่างกับในบริบทคนทั่วไปอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้แค่แบบชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ในบริบทของด้านการเจ็บป่วยการเข้าถึงทรัพยากรด้านสุขภาพหรือแม้แต่การดูแลเรื่องการจัดการความตายเนี่ยครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความพิเศษในการดูแลมากๆเลยแล้วก็หลังจากไลฟ์ได้ไม่กี่เดือนเนี่ยผมก็เจอเคสที่โรงพยาบาลตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันมีหลายๆประเด็นที่บางทีเราก็มองข้ามไปไม่ได้แบบพยายามทำความเข้าใจในมุมเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะได้มาแบบพูดคุยกันแล้วผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆท่านที่อาจจะเป็นบุคลากรสุขภาพหรือไม่ใช่ก็ตามแต่ว่าอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคนที่รักครอบครัวอย่างเงี้ยครับที่อาจจะเป็นคนอยู่ในกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยเราก็อาจจะได้ทำความเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็สามารถดูแลเขาได้อย่างเข้าใจมากขึ้นด้วยเหมือนกันนี่อยากจะออกตัวนี้นึงก่อนว่าจริงๆเราทั้งสองคนนะครับอยากเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเนาะว่าจะบอกว่าแยกกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ+ เนี่ยครับบอกว่าแยกออกมาจากกลุ่มปกติคือเพียงแต่ว่าบางทีเราก็ต้องพูดเนาะว่าเขาเป็นกลุ่ม LGBT เพราะว่าอย่างมันจะสื่อสารกันไม่ได้อะครับว่าเรากำลังพูดถึงใครอยู่เพียงแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะแยกใครออกมาแบบว่าคุณเป็นอีกกลุ่มนึงหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม population ทั่วไปหรือว่าคือไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากเลยที่เน้นความสำคัญตรงนี้ครับเราไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างไหมครับมีประสบการณ์ในการดูแลครับเพราะว่าก็เจอคืออาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่ก็คือต้องบอกว่าเจอเรื่อยๆครับแล้วคำว่าเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องราวของเขาอะครับก็จะถูกฉายซ้ำเลยก็คือเหมือนจะถึงจะเป็นคนที่แบบว่าต่างกันนะครับแต่มันจะมีความเรื่องราวที่มันคล้ายคลึงกันนะครับในชีวิตที่เขาผ่านมาแล้วเขาก็ต้องเจอแล้วเขาก็เหมือนกับกำลังจะดำเนินต่อไปอะครับมันมีความคล้ายคลึงกันจนเหมือนกับก็เหมือนยังไงดีเหมือนคนไข้กลุ่มนี้ครับก็ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้มาเหมือนกันนะครับก็รู้สึกก็น่าแปลกเหมือนกันที่ทุกคนก็เจออะไรบางอย่างที่มันแบบคล้ายคลึงกันมาเรื่อยๆครับครับอาจารย์พอจะลงรายละเอียดสักนิดได้ไหมครับว่าโดยภาพรวมในการที่เขาจะต้องเผชิญอะไรเงี้ยครับทั้งในมุมสุขภาพหรือว่าในมุมทางสังคมที่มันมีผลต่อการดูแลสุขภาพเองก็ตามเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นคล้ายๆกันบ้างครับได้ครับอย่างนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะชวนคุยในแบบเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างผู้ป่วยคร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็ลองเอาประเด็นของเขาอะครับมาพูดคุยกันว่า
ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะจากบอกว่าข้อมูลที่ผมได้พยายามไปหามาครับแล้วก็เผื่ออันไหนที่ฟังอยู่ครับอยากบอกออกมาเพิ่มเติมหรือว่าจากประสบการณ์ตัวเองก็ได้นะครับเผื่อท่านใดไปเจออะไรมาอยากครับจะได้มาแชร์ข้อมูลกันก็ได้นะครับก็อย่างสมมติว่าผมขอยกตัวอย่างหนึ่งผู้ป่วยหนึ่งรายแล้วกันนะครับที่เจอมาก็คือเป็นผู้หญิงนะครับอายุ40นะครับตอนนั้นคือผู้ป่วยอะครับก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่รังไข่อะครับร่วมกับมีการกระจายไปในช่องท้องละซึ่งการกระจายก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยเขาก็มาเหมือนต้องมาอยู่โรงพยาบาลนะครับด้วยเรื่องของลำไส้อุดตันแล้วก็มีเรื่องของน้ําในช่องท้องนะครับซึ่งคุณหมอเจ้าของไข้เนี่ยก็ได้ประเมินแล้วแหละว่าอันนี้น่าจะแบบรักษาไม่เหมือนจะไม่สามารถหายได้แล้วครับร่วมกับนะตอนนั้นน่ะคิดว่าเขาอยู่ช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตแล้วหรือว่าช่วง end of life period แล้วอะครับก็เลยอยากปรึกษาให้ทีมพาลิทีฟอะครับขึ้นไปดูอะครับเพราะงั้นครับก็คือพอขึ้นไปดูครับก็อย่างแรกเลยก็เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงเนาะอายุประมาณ40ก็คือก็นอนแบบคือถ้าเราประเมินดูเราก็จะพอรู้ครับว่าเขาน่าจะอยู่ภายในภาวะ end of life แล้วแหละแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ครับซึ่งอายุก็ประมาณ60กว่าขึ้นไปอะครับก็ดูแลอยู่แบบใกล้ชิดมากแต่ผู้ป่วยเขาก็นอนเฉยๆนะครับคือเขาก็ยังรู้สึกตัวนะครับแต่เขาก็นอนเฉยๆไม่ได้จะสื่อสารอะไรมากอ่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้โหทั้งแบบเช็ดตัวทั้งดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือทีมเข้าไปแล้วก็ไปช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการอะไรต่างๆเนาะที่เขาเป็นแล้วก็ร่วมกับก็เหมือนไปคอนเฟิร์มกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยว่าเขารู้ไหมว่าเขาเป็นอะไรเขาก็รู้หมดแล้วแหละทุกอย่างว่าเขาเป็นอะไรคุยกันเรื่องเป้าหมายว่าเขาอยากจะให้มันเป็นยังไงอยากจะภายภาคหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาอยากจะมีวิธีการอยากจะทํายังไงอันนี้ก็คุยไปอ่ะครับเขามีคุยเรื่องนึงอ่ะครับพอเขารู้แล้วแหละว่าชีวิตเขาอาจจะเหลืออีกได้อีกไม่เยอะเงี้ยครับก็ลองถามเขาดูว่าแล้วจริงๆแล้วณตอนนี้ครับมีอะไรที่ยังแบบอยากทําหรือว่ามีอะไรที่มันเป็นความต้องการที่ต้องจัดการอีกไหมตอนนี้ครับนั่นคือปฏิกิริยาเขาคือจะแบบเห็นเลยว่าเขาก็เหมือนกับลังเลอะครับว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีสุดท้ายครับก็เขาก็กล้าพูดออกมาว่าสิ่งที่เขาอยากทําหรือว่าอยากให้มันเป็นตอนเนี้ยเขาอยากให้แฟนของเขาเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเขาได้ไหมผมก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็น่าจะได้นี่เนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเขาว่าแล้วแฟนอยู่ที่ไหนล่ะแบบจะได้ให้เขามาเยี่ยมเนี้ยเขาก็เหมือนกับบอกว่าเนี่ยแฟนก็คือคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าหอผู้ป่วยอะครับก็คือเหมือนคือจากพอดีจากเตียงเขาว่าสามารถมองไปตรงหน้าหอผู้ป่วยนะเขาก็บอกว่าคนนั้นแหละที่ยืนอยู่ตรงหน้าหอผู้ป่วยคือพอหันไปดูปุ๊บก็จะรู้ว่าอ๋อคือการเขาก็คือเป็นผู้หญิงนะครับที่เหมือนกับว่าก็คือแต่งตัวคล้ายผู้ชายอะครับก็จะเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเขาต้องการที่จะบอกว่าอะไรแล้วก็คือเดาได้แล้วครับว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวว่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยที่เจอนะเดี๋ยวตรงเนี้ยอยากจะค่อยๆลองเอาข้อมูลมาให้นะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยข้อมูลตรงเนี้ยมันมีอะไรที่บอกว่ามาพูดถึงเรื่องราวอะไรของประมาณนี้บ้างเนาะอย่างที่บอกครับว่าวันนี้ครับเราพูดกันถึงเรื่อง LGBTQIA+ คิดว่าไม่รู้ทุกท่านจะรู้จักไหมว่า LGBTQIA+ เนี่ยมันย่อมาจากอะไรแล้วก็คือมันหมายถึงใครอะไรประมาณนี้ครับไม่รู้ว่าทุกท่านน่าจะพอรู้ไหมนะเพราะหลายคนอาจจะงงว่าอู้มันคืออะไรหรอวะทำไมเยอะแยะซื้อย่ออะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ผมอาจจะช่วยไล่ให้ก็ได้ไหมครับแบบว่าไม่แน่ใจบางตัวนะครับL ก็คือเลสเบี้ยนใช่ไหมครับก็คือหญิงรักหญิง G ก็คือเกย์ชายรักชาย LGB ก็คือ bothไบเซ็กชวลก็คือได้ทั้งผู้ชายได้ทั้งหญิงใช่ไหมครับ T ก็คือ trans ใช่ไหมครับ LGBTQ ก็คือ queer แต่ผมไม่แน่ใจนิยามในแต่ละอย่างครับเรื่องนี้คือเขาเหมือนกับบอกว่าคนที่อาจจะยังเหมือนไม่แน่ใจอะครับไม่แน่ใจว่าตัวเองแบบว่าเป็นยังไงแต่รู้ว่าอาจจะไม่ได้คือปกติไม่อยากจะใช้คำว่าปกตินะครับบางทีเขาพูดยากนะอะไรปกติอะไรที่ปกติเพียงแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่เหมือนกับคนอื่นๆละกันนะครับ
อารมณ์ประมาณนี้ครับก็อาจจะมีความลื่นไหลด้วยเหมือนกอัน่ใช่ไาหมครับใช่ครับไอนี่ไม่แน่ใจนะครับในนี้เขาบอกว่าเป็นอินเตอร์เซ็กซ์นะครับอินเตอร์เซ็กซ์เนี่ยคือจะหมายถึงว่าคนที่เกิดมาครับแล้วก็มีลักษณะทางกายภาพนะครับเป็นเพศที่กำกวมครับแล้วก็บอกไม่ได้แน่จริงๆเป็นเพศอะไรนะครับแล้วคนพวกนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเพราะว่าครอบครัวก็จะมากําหนดเขาอะครับว่าต้องเป็นเพศอะไรสักเพศหนึ่งจะมาบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็คือความหมายของอินเตอร์เซ็กซ์นะครับซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมที่ทำให้ลักษณะทางเพศเนี่ยมันมีความกำกวมระหว่างชายกับหญิงใช่ไหมครับใช่ครับเอสุดทม้าียเป็กน็เอคือเนาะอเซ็กชวลใช่ไหมฮะใช่ครับคือคุณดีเขาจะบอกว่าเป็นผู้ที่เหมือนกับไม่ได้ฝักใฝ่ในการมีเพศสัมพันธ์นะครับคือรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรสําคัญกับเขาเลยอ่ะแต่ว่าที่จะเน้นก็คือกลุ่มเนี้ยเขาก็ต้องการความรักนะครับเขาก็ต้องการความโรแมนติกจากความรักเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้คืออยากมีความรักนะครับแต่ว่าไม่ได้อยากมีเพศสัมพันธ์นะครับครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องบุคคลเหล่านี้เนาะกลุ่มเหล่านี้นะครับซึ่งว่าเออมันก็อย่างที่บอกเขาว่าก็คือถามว่ามีเยอะไหมมีเขาก็มีการสำรวจนะครับแต่ว่าการสำรวจเนี่ยเขาไปสำรวจตั้งแต่เมื่อที่หาข้อมูลมาคือไปสำรวจตอนปี2013ที่ประเทศอังกฤษนะครับว่ากลุ่มคน LGBTQIA+ เนี่ยมีเยอะมากน้อยเท่าไหร่เขาพบว่ามีอยู่ประมาณ 6% นะครับของประชากรทั้งหมดทีนี้ 6% เนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเยอะไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมองภาพไม่ออกเขาก็เลยมาสำรวจอีกทีนึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วกลุ่มเหล่านี้เอาเป็นว่าคนที่แบบว่าต้องเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์และการที่แบบว่าสำรวจง่ายๆอย่างเงี้ยครับก็คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปแล้วก็ร่วมกับการเป็น LGBTQIA+ เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเขาพบว่าณปีนั้นเนี่ยมี798,000คนซึ่งจริงๆก็เยอะเหมือนกันนะครับบอกว่าหลัก700,000กว่าเกือบ800,000คนนะครับแล้วก็ในอัตราเนี้ยเขาก็พบว่าถ้าสวดดูในอัตราการเสียชีวิตเนาะเพราะเราตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไปถีบแคร์นะครับถ้าเราดูที่อัตราการเสียชีวิตต่อปีเนี่ยพบว่าในประเทศอังกฤษนะตอนนู้นนะครับก็กลุ่มคน LGBT เนี่ยเสียชีวิตประมาณปีละประมาณ40,000คนนะครับซึ่งก็จริงๆก็ถือว่าเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไม่ให้ความสนใจเนี่ย40,000คนเนี้ยเขาก็อาจจะแบบเหมือนเสียชีวิตไปอย่างที่ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับตรงนี้ครับต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมพยายามไปหามาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเมื่อจะประมาณช่วงนี้เป็นหลักนะครับ2010กว่าคือเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดนะไม่เอาข้อมูลปัจจุบันล่ะเพราะว่าอยากจะบอกว่าผู้ป่วยนะตอนนี้ครับผู้ป่วยที่ต้องเข้ามารักษาของ palliative care ตอนนี้ก็จะเป็นผู้ป่วยที่อายุประมาณแบบ40เนาะ50หรือว่าเป็นผู้สูงอายุครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะประสบปัญหาเรื่องที่เขาต้องที่เราจะคุยกันเนี่ยครับเมื่อ10กว่าปี10 20ปีที่แล้วเนี่ยคือคนณปัจจุบันเนี่ยที่แบบว่าเป็น LGBT อาจจะไม่เคยเจอปัญหาอย่างที่คนเหล่านี้เขากำลังเจอครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราพูดถึงเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยว่าเอ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะคนก็ยอมรับกันมากขึ้นแต่ว่ามันจะไม่ตรงกับบุคคลที่ต้องเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ตอนนี้ครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขาผ่านเรื่องราวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมาตรงนี้ไม่น่าจะพร้อมนึกออกซึ่งผมก็มีข้อสังเกตว่าอันนี้ขนาดเป็นประเทศที่เขาค่อนข้างเปิดกว้างในการยอมรับหรือว่าประกาศตัวเองได้ว่าเขามีความรักความชอบอะไรใช่ไหมครับซึ่งถ้ามองเมืองไทยในตอนนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถพูดได้หรือว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมีความรักแบบเปิดเผยได้เท่าไหร่ด้วยนะครับผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ามันมากขึ้นแล้วก็บอกแบบอย่างนิยายวายซีรีส์วายอะไรก็แบบเยอะแยะมากมายคนก็เหมือนกับก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบเปิดเผยได้ทั้งหมดเราก็ยังเจอว่าก็ยังมีคนที่แบบว่าก็ยังต้องเหมือนปิดบังเอาไว้อะไรหลายอย่างที่จริงเดี๋ยวจะมีเหตุผลนี้นะครับว่าทำไมเขาจะต้องปิดบังเอาไว้เพราะว่ามันก็มีผลอะไรบางอย่างกับชีวิตเขาเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาต
ดูผู้ป่วยรายนี้ต่อไปนะคะว่าเป็นยังไงนะครับก็คือหลังจากที่เมื่อกี้เข้าไปเจอกันทีแรกแล้วเนาะเขาก็แนะนําว่าเนี่ยเขาอยากให้แฟนของเขาคนนั้นเนี่ยเข้ามาเยี่ยมครับก็ได้มีโอกาสครับได้พูดคุยกับเหมือนกับประวัติของผู้ป่วยนะครับประวัติของเขาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเคยมีแฟนมาหลายคนแล้วนะตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วแฟนเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยซึ่งเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับบุคลิกเหมือนคล้ายๆผู้ชายหมดนะครับแล้วทีนี้คือเขาเนี่ยจริงๆคือจะไม่สามารถที่จะคบกันได้จนขนาดว่าเป็นแฟนกันนะครับอาจจะมีแอบชอบอะไรกันบ้างเงี้ยที่ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั้นได้เป็นเพราะว่าเขามักจะโดนล้อโดนห้ามหรือว่าบางทีก็ถูกพ่อแม่ว่าอะไรมาอย่างเงี้ยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นครอบครัวของครูด้วยนะครับเขาก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะคบกับใครจนบอกว่าเป็นแฟนได้จริงๆนะครับก็เรื่องราวเขาดำเนินมาจนเมื่อเขาอายุ30 ปีเนี่ยครับเขาก็เจอกับแฟนเนี่ยที่เป็นคนปัจจุบันนี่แหละอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้เขาอายุ40แล้วนะครับตอนที่เขาอายุ30ก็คือเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เจอแฟนกับที่เป็นคนปัจจุบันนี่แหละแล้วก็เหมือนคบกันนะครับคือตอนนั้นเนื่องจากเขาอาจจะโตแล้วด้วยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเลือกในหนทางของเขาแล้วแหละเขาก็ตัดสินใจที่จะคบแฟนคนนี้แบบเหมือนจริงจังอะครับพอคบแบบจริงจังปุ๊บนี่นอนเลยครอบครัวเนี่ยคือรู้สึกบอกว่าไม่โอเคมากปฏิเสธไม่ยอมรับมากสุดท้ายเนี่ยตัวของผู้ป่วยเองนะครับกับแฟนเนี่ยก็เลยต้องเหมือนออกคือตัวผู้ป่วยออกมาจากบ้านเพื่อจะไปอยู่กับแฟนแล้วก็มาอยู่กันตามลําพังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาเอามาอยู่ตามลําพังเนี่ยผู้ป่วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นมันไม่ได้สบายเลยอ่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบโหหลายอย่างเนาะจากที่แบบว่าอยู่กับพ่อแม่แบบอะไรทุกอย่างก็ดูแบบมั่นคงหมดเลยพอออกมาอยู่กับแฟนเนี่ยมันเขาก็ต้องแบบปรับตัวอะไรหลายอย่างซึ่งมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ30ก็จริงๆเราก็ยังแบบจะไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยครับเขาก็ยังต้องแบบเหมือนกับอยู่ในระหว่างที่การปรับตัวได้ปรับตัวไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐฐานะเข้ามาด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องกับความเครียดอะไรต่างๆเนาะทั้งแบบว่าทั้งพ่อแม่ที่แบบว่าโทรศัพท์มาตามมาด่ามาให้กลับบ้านเขาก็ไม่กลับอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเขาเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาก็เริ่มทําตัวไม่ค่อยดีเช่นบอกว่าไปสูบบุหรี่บ้างไปดื่มเหล้าบ้างเขารู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับอยากให้ผ่อนคลายกับความเครียดอะไรที่เขาเจออยู่ต่างนานามากมายเนี่ยครับจนเรื่องราวก็ผ่านมาเรื่อยๆจนเขาตอนนั้นเขาบอกว่าตั้งอายุประมาณ36ครับเขาเริ่มรู้สึกมันผิดปกติอะไรบางอย่างในตัวเขาแล้วแหละก็คือเขาเริ่มเหมือนกับมีประจำเดือนที่มันผิดปกติไปครับแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบท้องมันโตขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ไปตรวจก็ยังรู้สึกแบบยังไม่อยากไปตรวจอะไรเงี้ยครับจนอายุ39ครับคือ36มา39นี่ก็ผ่านมา3ปีเลยเนาะจนอายุประมาณ39ครับก็ไปตรวจแล้วพอไปตรวจเนี่ยหมอก็วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งของรังไข่อะครับซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วอะครับไม่สามารถที่จริงๆก็คือเหมือนกับไม่สามารถรักษาหายได้ตั้งตอนนั้นแล้วอะแต่ว่าเขาก็แบบเขากับแฟนก็ยังพยายามแบบว่ามารักษาคือถ้าหมอนัดให้มาทําอะไรอยากลองยาเคมีบําบัดเนี่ยเขาก็มาทุกครั้งแบบว่ามาติดตามการรักษาทุกครั้งเนี่ยจนเข้ามาถึงตอนนี้อายุ40ก็คือณปัจจุบันนะครับที่ปรึกษาทีมพาทีไปดูเนี่ยก็เจอว่าเขาก็คือเป็นแบบเอสเตแล้วก็เป็นเอ็นออฟไลฟ์ไปแล้วอะครับซึ่งแบบก็รักษาไม่หายแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นการดำเนินเรื่องของเขาอะนะครับตรงนี้ครับอยากจะเล่าให้ก็คือตอนแรกฟังเฉยๆเนาะก็แบบเอ๊ะทำไมเขาไม่ยอมลาตั้งแต่ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าก็เจอว่ามีอะไรผิดปกติแล้วนี่นาคือบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะว่าเขาก็เหมือนรู้นะว่ามีอะไรผิดปกติแล้วทําไมเขาถึงไม่มารักษาล่ะทําไมเขาถึงแบบทําตัวไม่ดีเองหรือเปล่าถึงบอกว่าไปมีประวัติว่าแบบสูบบุหรี่ไปดื่มเหล้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกๆเนาะว่าบุคคลกลุ่มที่เป็น LGBTQIA+ เนี่ยครับเขามักจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าเป็นคล้ายๆกันมาครับอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าไอ้สิ่งที่คล้ายๆกันมาที่เมื่อกี้ผมเคยถามเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนั้นครับเขา
เดี๋ยวผมเดี๋ยวกับต่อไปผมอาจจะไม่ได้บอกปีว่าเขาศึกษาในปีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเขาว่ามันจะประมาณสิบกว่าปีที่แล้วอะไรบวกลบประมาณเนี้ยครับเขาก็ไปดูข้อมูลตอนนั้นนะครับเขาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการ discrimination นะครับหรือว่าการแบ่งแยกการแบบกีดการว่าใครเป็นไม่ปกติอะไรพวกนี้ครับการ discrimination นะสมัยนู้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดได้จากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติเนาะเรื่องของสีผิวอะไรประมาณนี้ครับแต่เราพบว่ากลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถูกการ discrimination เนี่ยมากที่สุดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถูกการเหมือนกับว่ากีดการแบ่งแยกว่าใครปกติใครไม่ปกติอะไรเงี้ยคือมากที่สุดเลยคือคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็การกีดการนี้แหละจากการ discrimination นี่แหละสิ่งที่ทำให้เกิดผลตามมาเนี่ยก็คือมันทำให้เกิดความเครียดทางด้านจิตใจครับความเครียดต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับว่าคือณสมัยนู้นต้องบอกว่ามันยังไม่ได้พูดเหมือนตอนนี้เนาะว่าคนเหล่านี้คือคนปกติณสมัยนู้นมันยังงงๆอยู่เลยอะค่ะว่ามันคือปกติหรือไม่ปกติกันแน่นะบางคนยังคิดว่ามันเป็นความผิดปกติอยู่เลยณสมัยนู้นเนาะพอเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติผิดปกติแล้วก็คนอื่นก็ไม่ยอมรับอะไรเนี้ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดอะไรต่างๆนานาครับและความเครียดเนี้ยก็ทำให้ส่งผลให้เกิดภาวะของพวกโรคต่างๆที่เป็นโรคทางด้านจิตใจไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้ากังวลความกลัวอะไรต่างๆกลุ่มของ mental illness เนี่ยเกิดขึ้นแบบแทบจะทุกโรคเลยครับแล้วก็จากความเครียดนี้แหละก็ส่งผลให้เขาก็พบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีอินซิเดนท์ที่สูงมากที่จะทำให้ไปสูบบุหรี่ไปดื่มเหล้าแล้วพอเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะส่งผลมาที่ร่างกายอีกซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะว่ามันเกิดมาจากการ discrimination ที่มันเกิดขึ้นตอนนู้นนะครับแล้วสุดท้ายไอ้การ discrimination นี้อีกแหละที่มันส่งผลจนกระทั่งแบบทำให้คนที่เขาแบบป่วยอะครับพอเริ่มป่วยหรือว่าเริ่มป่วยมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาจะไม่อยากไปรักษาเพราะว่าเขารู้สึกว่าการเข้าไปในโซเชียลหรือว่าในบางที่อย่างเงี้ยเขาก็จะถูกจีดการออกมาอีกนะครับเขารู้สึกไม่ comfortable ในการเข้าสังคมอะครับจากประสบการณ์ที่เขาเจอมานะครับแล้วก็เขาก็ยังมีรายงานอีกครับว่าคนที่มีประสบการณ์ที่เคยถูกการจีดการเคยถูกการแบ่งแยกผมขออนุญาตใช้คำว่า discrimination แล้วกันนะครับว่าคนที่มีประสบการณ์ที่เคยถูก discrimination มาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับมีความกลัวหรือว่าความวิตกกังวลว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดกับเขาอีกในอนาคตเนี่ยสูงขึ้นมาดูว่าแล้วจริงๆแล้วคนที่เคยมีประสบการณ์ของการ discrimination เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนเขาพบว่าอันนี้ก็ในประเทศอังกฤษเหมือนกันนะครับเขาพบว่ามา1ใน6ของกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยเคยถูกทำร้ายหรือว่าเคยถูกการกระทำแบบอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังเนี่ยเกิดความเกลียดชังที่เกิดจากพวกที่เป็นตรงนี้เขาใช้คำว่าโฮโมโฟเบียนะครับที่เกิดจากเรื่องนี้ก็คือประมาณ1ใน6ของกลุ่ม LGBT เนี่ยเคยถูกทำร้ายจากไอ้เรื่องนี้ซึ่งใน1ใน6ที่เขารายงานเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้ว 57% ของอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ถูกรีพอร์ตเข้ามาครับไม่ถูกแจ้งความไม่ถูกอะไรเพราะฉะนั้นคือไอ้ตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างมันคงน้อยกว่าความเป็นจริงเยอะแล้วมากกว่านั้นคือกลุ่มที่เป็นทรานส์นะครับในสมัยนั้นคือกลุ่มที่เป็นทรานส์ก็คือกลุ่มที่เป็นแบบคนข้ามเพศต่างๆเนี่ยเขาพบว่า3ใน4ของกลุ่มคนที่เป็นคนข้ามเพศเนี่ยครับเคยถูก abuse ในทุกๆปีอะครับซึ่งเยอะเยอะมากเลยนะครับแบบว่า 75% ของกลุ่มนี้คือถูก abuse อยู่ตลอดเวลาครับอันนี้คือประสบการณ์ที่เขาเจอเนาะต่อมาครับอยากให้เขามีอันนึงที่ผมก็ว่าน่าสนใจเหมือนกันคือเขาไปดูความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วอันอาจจะเป็นโซเชียลทั่วๆไปเนาะแล้วในโรงพยาบาลหรือว่าการรักษาโดยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขามีความรู้สึกของการถูก discrimination เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเขาพบว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มที่เป็น LGBT อะครับกับอีกประมาณเศษ2/3 2/3ของกลุ่มที่เป็นทรานส์อะเ
เขาบอกเลยว่าเขาเคยได้รับการรักษาที่มันไม่เหมาะสมเป็นเพราะว่าเขาเป็น LGBT หรือว่าทรานส์อันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะแล้วก็เนื่องจากได้รับการรักษาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขายังรู้สึกว่าอันนั้นคือการรักษาแบบการใช้ยาหรือว่าการให้การหรือด้วยนะครับนอกจากการรักษาเนี่ยเขายังพบอีกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลแบบดิกนิตี้หรือว่าแบบเคารพในความเป็นตัวของเขาอะครับอันนี้คือความรู้สึกของเขานะครับมากกว่านั้นอีกคือนอกจากตัวเขาเนี่ยเขายังรู้สึกอีกว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์อันนี้ผมขออนุญาตใช้คำว่าพาร์ทเนอร์นะก็คือคนที่เป็นเหมือนเป็นแฟนเขาหรือเป็นคู่ชีวิตเขาเนี่ยคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยครับก็ไม่ได้รับความเคารพหรือว่าไม่ได้รับการยอมรับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือว่าของตัวเขาด้วยครับนี่เป็นข้อมูลจากของคนที่เป็น LGBT หรือว่าในฐานะของผู้ป่วยนะครับมันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่ผมก็ถือน่าสนใจเหมือนกันเขาไปศึกษาในโรงพยาบาลเหมือนกันครับว่าแล้วจริงๆแล้วตัวบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยรู้เขาเนี่ยเหมือนกับ discriminate คนไข้ LGBT คนที่กลุ่มคน LGBT จริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วกลุ่มคนเนี้ยเขารู้สึกไปเองเขาเซนซิทีฟไปเองเลยประมาณอย่างเงี้ยก็เจอว่าบุคลากรเนี่ยส่วนหนึ่งยอมรับว่าพอเขาเจอคนไข้กลุ่มเนี้ยเขาไม่อยากรักษาผมก็ชอบตรงๆว่าไม่ยากนะก็แบบนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาพบว่ามีประมาณ24%นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยได้ยินเพื่อนร่วมงานเนี่ยพูดว่ากลุ่มของกลุ่มคนที่เป็น LGBT คือพูดเหมือนใช้คำพูดไม่ดีพูดไปต่อไปในทางที่ไม่ดีครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยครับแล้วก็อันที่แบบว่าดูผมไม่กล้าใช้คำว่าตลกนะแต่มันก็แบบว่าคือเขาพบว่าประมาณ50%นะครับของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องเพศสภาพเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรคือเขาไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้เลยนะเขาแบบว่าเขาไม่ได้คำนึงเลยว่าเหมือนกับเขาคนไข้จะเป็น LGBT หรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าไม่คำนึงถึงของเขาเนี่ยมันทำให้คนกลุ่ม LGBT เนี่ยครับจะกลายเป็นได้รับการดูแลที่เหมือนกับไม่ตรงหรือว่ามันแบบเขาไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้มันต้องได้รับการ respect อีกแบบนึงนะครับยกตัวอย่างนะครับพอเขาไม่คำนึงถึงอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกว่าพอเขาเจอสมมติเจอคนที่เป็น trans เนาะเป็นผู้หญิงจริงๆที่เป็นผู้หญิงแล้วตอนนี้มาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็แบบไปเรียกชื่อว่าอ้าวป้าเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบคนที่แบบว่าเป็นทาคือแบบคือตอนนี้เขาเป็นผู้ชายแล้วก็ยังเรียกเขาว่าป้าอยู่อย่างนั้นอย่างเงี้ยครับคือเขาก็จะทำให้เขาแบบรู้สึกไม่ดีหรือว่าบางทีก็ใส่คำพูดเหมือนกับว่าสมมติว่าเขามากับแฟนเนาะแล้วก็รู้ว่าเป็นเพศเดียวกันแล้วก็ไปถามเขาว่าตกลงมีลูกกี่คนแล้วอันนี้มันเป็นคำพูดที่เหมือนกับมันก็ส่วนมันทำร้ายความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกว่ามันจะมีครับคือบุคลากรบางคนก็เหมือนกับว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้แล้วไม่ไปรักษาเหรอมันจะทำคนฟังก็รู้สึกแบบอะไรนะแต่ว่าคือมันไม่เข้าใจอ่ะคือเขาจะบอกว่าจริงๆเพศสภาพไม่เกี่ยวอะไรกับการดูแลของเขาเนาะแต่ว่าอีกคำว่าไม่เกี่ยวอ่ะคือเขาไม่เข้าใจเลยอะค่ะว่ามันจะต้องแบบว่ามี specific นี้บางอย่างมีการต้อง concern อะไรบางเรื่องอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอะครับก็คือพอเขาบอกไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะเอาตัวผู้ป่วยเนี่ยไปโยงกับว่าผู้ป่วยก็ต้องคือคนที่เป็น partner ของเขาอย่างที่บอกว่าคนที่เป็นแฟนของเขาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นสถานะเป็นเพื่อนนะครับเขาก็จะเดียวกับผู้ป่วยกับพ่อแม่ตลอดคือเหมือนกับว่าคนที่เป็นแฟนเนี่ยก็จะเหมือนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของคนคนนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่สนใจว่าคนนี้มาเป็นแฟนคนนี้ได้ประมาณนี้ฟังถึงตรงนี้ก็ผมรู้สึกว่ามันก็สะท้อนตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเราเผลอมีท่าทีหรือว่ามีคำพูดที่อาจจะไปทำให้เขารู้สึกถูก discriminate หรือแม้กระทั่ง abuse เองด้วยไหมนี่ครับตัวอย่างอื่นๆที่ผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ละเอียดอ่อนเท่าก็คือเช่นว่าการนอนโรงพยาบาลใน
กลุ่มคนไข้โดยเฉพาะที่เป็นทรานส์อย่างเงี้ยครับระบบโรงพยาบาลเราก็จะแบ่งเป็นหอผู้ป่วยชายกับหญิงใช่ไหมฮะแต่ว่ากลุ่มนี้ที่เขาเป็นทรานส์เนี่ยโดยภาพลักษณ์เขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาอาจจะยังมีความเป็นผู้ชายมาก่อนอะไรเงี้ยครับหลายครั้งเนี่ยผมก็เคยเห็นบุคลากรสุขภาพแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะให้เขานอนตรงไหนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดดูบัตรประชาชนก็เป็นนายก็ควรจะอยู่หอผู้ป่วยชายแต่พอไปอยู่ท่ามกลางคนไข้ที่เป็นเพศชายอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกระอักกระอ่วนได้อะไรเงี้ยครับก็เคยเห็นการแก้ปัญหาเหมือนกันคือให้เขาไปนอนอยู่ริมวอร์ดแบบติดห้องน้ําเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมคิดว่าครับมันก็เป็นความละเอียดอ่อนในการที่เราเข้าใจเขาเหมือนกันว่าเขาจะรู้สึกยังไงถ้าได้รับการดูแลในแบบที่เราไม่ได้คำนึงเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็จริงๆในสังคมทั่วไปที่เจอเยอะเลยก็เรื่องของห้องน้ําเหมือนกันนะคะว่าจะเข้าห้องไหนอย่างเใชงี้่ยคครับรับอืมซึ่งถ้าเชื่อมโยงกับ ACP เนี่ยหลายคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะนึกก็จะคิดว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงแต่คิดว่าการที่เราเข้าใจพวกเขาเหล่านี้ในมุมที่เขาเผชิญหรือว่าความรู้สึกที่เขาได้รับการกระทำหรือดูแลอะไรบางอย่างเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรสุขภาพกับตัวเขาเองตัวคนไข้เองเลยมากๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แบบขอบคุณอาจารย์พินโยมากเลยที่รีวิวไปอย่างละเอียดมากๆแล้วมันสะท้อนให้พวกเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเนี่ยแบบต้องตระหนักในรายละเอียดตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับก็อย่างที่เมื่อกี้หมอเต้ยบอกนะครับว่าลักสุดท้ายเนี่ยมันจะมาโยงกับ ACP ยังไงหรือนะครับก็อยากจะเล่าต่ออีกนิดนึงครับว่าตอนที่เข้าไปคุยกับผู้ป่วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกครับว่าสิ่งแรกเนาะที่เมื่อกี้เขาทำอะครับก็คือการที่เขาบอกว่าแฟนเขาว่าคือคนนั้นนะคืออันนี้ครับเราจะเรียกว่าเหมือนเป็นการ disclose ของความเป็น LGBT ออกมาครับคือเขาเนื่องจากที่เราอะรู้แล้วนะว่าเขาแบบเป็น LGBT นะแล้วเขากำลังมีแฟนอยู่ด้วยซึ่งสิ่งอันนี้ครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขาพบว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือจริงจุดประสงค์ของผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเหมือนกับว่ามาบอกเราว่าเขาเป็น LGBT โดยที่ไม่มีความหมายหรอกนะสิ่งที่เขาซ่อนอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยเขาต้องการที่จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงและมันมีเรื่องอะไรหรือว่าใครบ้างเนี่ยที่สําคัญสําหรับตัวเขาอะครับเพราะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่หรือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญเนาะสําหรับการที่จะเสียชีวิตที่ดีต่อไปอะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยการเสียชีวิตที่ดีอะหรือว่าการที่แบบว่า good death ที่เรามักจะพูดถึงในวงการ palliative อะเรื่องใหญ่ๆเลยมันคือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เขารีบบอกเราว่าเขากําลังสัมพันธ์กับใครรักใครเป็นคนที่สําคัญกับเขาเนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเขาเลยนะครับเขาถึงต้องแบบรีบ disclose ออกมาครับแล้วก็ปัญหาที่เขาบอกเลยครับว่าแฟนของเขาเนี่ยเข้ามาเยี่ยมไม่ได้เนี่ยครับอันนี้ปัญหานี้ก็คือจริงๆเจอบ่อยครั้งมากครับสําหรับคนนี้คือมันมีเกิดจากใจสองอย่างเนาะอันแรกคือพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับว่าก็ยังเหมือนไม่ accept ไม่ยอมรับคนนี้อยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเนาะอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะช่วยกันได้น่ะคือบุคลากรเองนี่แหละไม่ยอมไม่อนุญาตเพราะเราก็ยังคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนครับซึ่งตรงนี้ครับต้องอยากจะมันจะมีการพูดถึงคำว่า family ไว้ครับคือ family เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะให้แยกเป็นสองอย่างครับอันที่หนึ่งคือ family of origin ก็คือครอบครัวที่มาจากแบบต้นกำเนิดเลยก็คือหมายถึงแบบพ่อแม่พี่น้องที่เกิดมาด้วยกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยอีกอันนึงเขาใช้คำว่า family of choice ครับก็คือเป็นครอบครัวที่เขาเป็นคนเลือกว่าใครเป็นครอบครัวของเขาซึ่งจริงๆณสถานการณ์ของ LGBT ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เนาะแต่จริงๆในคนอื่นๆนะครับมันจะเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าที่เคยเจออีกก็คือสมมติว่าเป็นพระอย่างเงี้ยครับคนที่เป็นครอบครัวของท่านเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นอุปัฏฐากหรือว่าเป็นพระอาจารย์อะไรเงี้ยก็ได้คือถ้าเราไม่มองในเรื่องของ family ดีๆแล้วเรายึดเฉพาะ family of origin นะครับ
เราจะทำให้จริงๆ family of choice อ่ะมันสำคัญสำหรับตัวคนเนี้ยมากกว่าแล้วด้วยนะณจุดปัจจุบันเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเลือกอะครับแล้วถ้าเราไม่ให้ความสำคัญตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงการแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อจะไปให้ good day เนาะครับโอ้ประเด็นนี้ผมรู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยที่เรามักจะคุ้นชินว่าเราจะตามญาติใช่ไหมครับญาติในที่นี้ก็เช่นสามีภรรยาพี่น้องลูกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคําที่อาจจะเหมาะสมหรือว่าช่วยให้เราค้นหาบุคคลที่สําคัญกับคนไข้จริงๆเลยก็คือว่าเราก็อาจจะถามเขาตรงๆก็ได้ใช่ว่าใครเป็นคนที่สําคัญกับคุณในการพูดคุยประเด็นนี้บ้างหรือว่าเราอยากพูดคุยเรื่องราวที่สําคัญคิดว่ามีใครที่สําคัญกับคุณที่อยากจะมาพูดคุยร่วมกันหรือว่ามาดูแลกันในช่วงนี้บ้างครับใช่ครับอันนี้คือเห็นด้วยเลยครับแล้วก็คืออนุคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปรับได้นะมันคือปรับที่ทัศนคติของบุคลากรเองนะครับนี่ก็อันต่อมาครับที่เมื่อกี้หมอเติ้ลพูดถึงเนาะคือเรื่องของ ACP อะครับเขาก็พบเลยครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะให้เขาเนี่ยทำ ACP ด้วยตัวของเขาเองอันนี้จริงๆมันก็เป็นเหมือนพื้นฐานของทุกสิ่งอยู่แล้วนะว่าถ้าสมมติผู้ป่วยเลือกได้เนี่ยก็อยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าเรามองไปแบบ specific group ในกลุ่มที่เป็น LGBT เนี่ยครับยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นอีกนะครับว่าที่เขาเนี่ยอยากให้เขาเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเป็นเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ครับอย่างเรื่องราวของคนนี้ครับFamily of origin กับ family of choice เนี่ยมักจะมีความแบบไม่ขัดแย้งกันอยู่อะครับคือฉันคือเขาไม่ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันพอเดาได้เนาะว่าสุดท้ายเนี่ยบุคลากรเนี่ยจะไปฟัง family of origin ซึ่งมันจะไม่ตรง family of choice แล้วคือ family of choice ตอนนี้จะกลายเป็นคนที่รู้เรื่องของผู้ป่วยมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้ผู้ป่วยเหมือนกับ separate ออกมาจากครอบครัวเนี่ยเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นคือณตอนนี้จริงๆแล้วตัว family of choice เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับรู้เรื่องเข้าใจผู้ป่วยมากที่สุดแล้วแหละแล้วก็แต่ว่าพอผู้ป่วยไม่ตัดสินใจเองนะครับมันจะมี conflict อันเนี้ยขึ้นมาระหว่าง family 2กลุ่มเนี้ยครับแล้วพอเราเชื่อ family of origin เนี่ยซึ่งเขาพบว่ามันมักจะไม่ตรงกับผู้ป่วยละณจุดนั้นด้วยความแบบว่าบาดหมางด้วยความไม่เข้าใจอะไรกันตั้งแต่แบบว่าปางไหนก็เถอะเนี่ยมันจะเริ่มไม่ตรงกันละพอเริ่มไม่ตรงกันเนี่ยผู้ป่วยกรรมก็จะเริ่มมาตกที่ผู้ป่วยละก็จะได้รับบางอย่างเนาะที่อาจจะไม่ได้แบบว่าต้องการไม่ได้ที่อยากจะให้ทำอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายมันจะไม่ตกกับผู้ป่วยอย่างเดียวครับมันจะมาตกกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยคือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วอะครับว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยไม่ได้ต้องการแบบนี้เขาไม่ได้ต้องการอย่างนี้คือเขาพูดไม่ได้พูดไปก็ไม่มีคนฟังด้วยคือทั้งพ่อแม่ก็ไม่ฟังบุคลากรก็ไม่ฟังคือไม่มีใครฟังเขาเลยแต่เขาต้องรู้สึกถึงความแบบมันไม่ใช่อ่ะทำไมถึงทำแบบนี้อย่างเงี้ยครับคือเรื่องราวก็จะแย่ลงของคนอันนี้คือมุมมองในมุมคนที่เป็น LGBT ของคู่เนี่ยครับก็จะเหมือนกับได้รับสิ่งที่ไม่ได้ต้องการสิ่งที่ทำร้ายความรู้สึกมาครับซึ่งฟังอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันไม่เฉพาะกับกลุ่ม LGBT เท่านั้นที่เราจะต้องเลือกที่จะสื่อสารความต้องการด้วยตัวเองเลยครับเพราะว่าในวันหนึ่งที่เราสื่อสารไม่ได้เงี้ยครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่รายล้อมเราถ้าเกิดเขามีความขัดแย้งอะไรอยู่เนี่ยมันก็จะอันที่หนึ่งคือมันก็สร้างความลำบากใจให้คนที่ยังอยู่ด้วยว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาจะเลือกเนี่ยมันจะตรงกับเราไหมอันที่สองเลยก็คือถ้ามันมีหลายๆความเห็นที่มันไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้เรื่องมันก็จะยิ่งยากเข้าไปใหญ่ว่าแบบเราจะฟังความเห็นใครอย่างเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าชอบที่อาจารย์ให้ความสำคัญมากๆเลยว่าถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะในการที่จะพูดคุยหรือว่าบ่งบอกความต้องการของตัวเราเองเนี่ยให้รีบทำแล้วก็ตะกี้ผมแอบคิดต่อไปด้วยว่าถ้าเราเห็นว่าคนที่มีความสำคัญกับเราไม่ว่าจะเป็น family of origin หรือว่า family ที่เขาเลือกเองเนี่ยครับถ้ามันยังมีความขัดแย้งความบาดหมางอยู่เนี่ยถ้าเราสามารถทำได้นะอันนี้แบบถ้าทำได้ผมคิดว่าการที่เราได้แบบคุยกันทุกๆคนเลยเนี่ยครับมันก็จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยเขาได้เห็นตรงกันแล้วก็อย่างน้อยก็
เลือกที่จะมาดูแลความต้องการของเราเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนที่มีความสำคัญต่อบุคเขาเหล่านั้นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับคือต้องบอกว่าถ้าทําได้เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกเอาว ม่ัานก็ยากใช่ไหมครับมันยากใช่มันก็ยากครับเพราะว่าพอในสถานการณ์จริงๆครับเรื่องราวเนี่ยอย่างที่บอกครับว่ามันจะคล้ายคลึงกันแบบนี้มาตลอดเลยแล้วบางครั้งเนี่ยตอนที่อยู่โรงพยาบาลนั่นแหละเขาเพิ่งกับตัวพ่อแม่เนี่ยครับเพิ่งเข้ามาในจุดนั้นเองอะครับคือเดิมเนี่ยเขาอยู่อาศัยกันมาแบบว่าเป็นแบบว่าหลาย5-6 ปีหลาย10 ปีอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ไม่เคยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเงี้ยครับเขาเพิ่งจะเข้ามาตอนที่แบบว่าเขาต้องมาอยู่โรงพยาบาลนี้แหละพอเข้ามาเนี่ยคือความเป็นพ่อแม่เนาะเขาจะรู้สึกกับการที่ลูกแบบออกไปเนี่ยก็เพราะคนคนนี้แหละที่ทำให้แบบว่าลูกเขาออกไปแล้วแบบเหมือนแล้วมันจะมีมากกว่านั้นอีกนะครับว่าความเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาเจอว่าfamily of origin เนี่ยครับพอเขามีเริ่มมีคอนฟลิกต์กับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของลูกอะครับบางทีเขาจะโยงเรื่องราวแบบว่าไปมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับเช่นอย่างคนนี้เป็นมะเร็งของรังไข่เขาก็จะไปโยงไปว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะว่าลูกเนี่ยเป็น LGBT นะเหมือนกับว่าอาจจะต้องคืออาจปรับสมุติเป็นมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยก็เลยทำให้เป็นมะเร็งของรังไข่ซึ่งจริงๆคือมันไม่ได้มีเกี่ยวข้องอะไรกันเลยอย่างนี้นะครับหรือบางทีอันคนนี้อีกก็เหมือนกันเช่นพอลูกเขาออกไปอะครับแล้วคุณพ่อเขาอะต้องขับรถเองเพราะว่าลูกเขาไม่อยู่เนาะแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุแล้วก็กลายเป็นไปโทษว่าเป็นเพราะว่าพาร์ทเนอร์นี่แหละที่เอาให้ลูกออกไปแล้วทำให้เขาเนี่ยต้องขาพิการคือจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนาะแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นแบบคอนฟลิกต์แบบเนี้ยครับแล้วมันบางทีมันยากเหมือนกันครับตอนที่เขาแบบว่ามาเจอกันแบบครั้งนั้นครั้งแบบมาเจอกันที่โรงพยาบาลแล้วแบบจะให้มันแบบมือมันคลายไปอย่างดีอะครับยากเพราะฉะนั้นนี่อยากจะก็แสดงความเห็นใจเลยนะครับว่าอันนี้ถ้าไม่นับแค่เรื่องสุขภาพแค่เราแบบคัมเอาท์หรือว่าการมีคนรักให้เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่ในบริบทสังคมที่อาจจะยังไม่ได้ยอมรับกันได้ง่ายๆนะครับมันก็เป็นด่านใหญ่ๆของชาว LGBTQ อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้ามีปัญหาสุขภาพเข้ามาทับซ้อนด้วยเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมันก็จะยิ่งทวีความยากเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันก็จะมีความเชื่อมโยงเหมือนที่อาจารย์โยได้เล่าให้ฟังตะกี้นี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเข้าไปคุย ACP เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องเข้าไปด้วยความเข้าใจมากๆเลยครับว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องที่ทับซ้อนอยู่แล้วก็ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือจริงๆเราก็อาจจะแค่ทำความเข้าใจเขาก่อนก็ได้ว่าอะไรที่ทำให้เขายากหรือว่ามันมีมิติมันมีทัศนคติของใครในครอบครัวอะไรที่มันมีผลต่อความยากในการตัดสินใจของเขาเห็นด้วยครับหมอเต้ยเลยครับว่ามันจะต้องเริ่มจากเราที่ต้องมีสติมากๆก่อนที่เขาว่าตอนนี้เรากำลังแบบเหมือนกับดีลกับคนที่เป็นเหมือน specific group อันนึงนะครับที่มันอาจที่เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้มีปัญหาเหมือนกับบุคคลอื่นๆที่เราเคยเจอมาครับเขาก็จะมีปัญหาในแบบเฉพาะของเขาแบบนึงนะครับแล้วก็อยากขออนุญาตเพิ่มนิดนึงว่านอกจากการดีลกับผู้ป่วยอะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเจอปัญหาเนี้ยครับอีกฝั่งพาร์ทเนอร์ด้วยเพราะว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยก็เป็นก็คือเขาก็จะต้องเจอปัญหาเรื่องราวของเขาเนี่ยคล้ายๆกับผู้ป่วยนี้แหละแต่ว่าณตอนนั้นเขายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเขาก็เลยยังไม่ได้แบบว่ามีตรงเนี้ยเข้ามาอีกเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งที่เรื่องราวที่เมื่อกี้เราคุยกันเขาก็ตัวเขาเองเขาก็เจอเหมือนกันแล้วสุดท้ายครับหลังจากที่ผู้ป่วยจากไปเนี่ยเขาพบว่าคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วเขามีลิสต์ที่จะเกิดคือเขาเรียกว่า disenfranchised grief นะครับก็คือเป็นเหมือนกับภาวะเศร้าโศกที่มันแสดงออกมาไม่ได้หรือว่าแสดงออกมาแล้วก็ไม่มีคนรับรู้ไม่มีใครเข้าไปใส่ใจเขาเนี่ยเขาเพราะว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มพาร์ทเนอร์ของกลุ่มที่เป็น LGBT แล้วคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วเขาอยู่เนี่ยคือลิสต์ของการเกิด disenfranchised grief เนี่ยคือสูงมากนะครับเพราะว่าเขาก็คือเป็นคนที่ถูกละเลยอยู่ตลอดนะครับบางคนเนี่ยหนักกระทั่งแบบว่าพ่อแม่หรือว่า family of origin เนี่ยไม่ให้เขาเข้าไปร่วมในงานศพเลยก็มีนะครับซึ่งแบบว่ามันแบบเป็นสะเทือนใจมากเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการดูแลคุณภาพชีวิตหรือว่า ACP ในกรณีเนี่ยครับมันก็คงเริ่มตั้งแต่การที่เขาเข้ามาตรวจในช่วงแรกๆแล้วก็อาจจะรับรู้
ข่าวร้ายบางอย่างที่เขารับรู้ว่าเป็นโรคอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะลองสำรวจดูก็ได้เนาะว่าใครที่เป็นคนสำคัญของเขาแล้วก็พอได้รับรู้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยเขาคิดยังไงบ้างมีอะไรที่เป็นความยากในช่วงแรกๆของการรักษาผมคิดว่าก็เป็นความเป็นไปได้หนึ่งเหมือนกันที่เราจะสามารถดูแลเรื่องความสัมพันธ์หรือเราเองอาจจะไม่ได้เป็นหน้าที่ในการดูแลเนาะแต่ว่าการชวนบุคคลต่างๆที่อยู่รายล้อมคนไข้ถึงทัศนคติหรือว่ามุมมองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นให้เขาได้เริ่มทํางานกับความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีปัญหาอยู่ในช่วงแรกๆซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะลดผลกระทบที่มันทําให้เรื่องมันจะแบบขมวกปมจนแก้ได้ยากในช่วงท้ายๆของชีวิตอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็อย่างตอนที่ทำ ACP เนี่ยครับอาจจะต้องให้แบบว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนกับอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้จริงๆเนาะว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนที่พูดแบบนี้และตัดสินใจแบบนี้จริงๆทุกคนจะได้แบบว่าเห็นเหมือนแบบมีถ้ามีโฟกัสจุดเดียวกันนะครับมันก็เพื่อจะทําให้ผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับก็น่าจะได้แบบมองจุดเดียวกันแล้วไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าปล่อยไปให้แบบว่าบอกว่าให้Family ตัดสินใจเนี่ยคอนฟลิกต์ดูมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าถ้าบุคลากรสุขภาพได้เห็นมุมมองที่ละเอียดอ่อนตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นคีย์เพอร์เซนคนหนึ่งได้เลยเหมือนกันที่อาจจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์หรือว่าความสัมพันธ์นะครับเช่นอันนี้ผมคิดเล่นๆนะครับเช่นว่าแบบในช่วงแรกๆที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไข้คนนี้เนาะแล้วเรารู้ว่าเขามีแฟนที่เป็นบุคคลที่สำคัญกับคนไข้แล้วก็ได้อาจจะพูดคุยต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับแล้วบทสนทนามันอาจจะชี้ให้เห็นว่าฟังดูเหมือนผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์มีความสําคัญกับคนไข้มากๆเลยเนาะอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เห็นความรักที่เกิดขึ้นในคนไข้กับผู้หญิงคนนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าทุกๆคนที่อยู่ในตรงนี้เนี่ยตั้งใจดีแล้วก็มีความรักที่จะมอบให้คนไข้ด้วยอย่างเงี้ยครับเรามาช่วยกันดูแลตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเลือกที่จะเหมือนเป็นตัวกลางแล้วก็ชี้ให้เห็นความรักความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเนาะแต่ว่าความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คงไม่ได้สําคัญเท่าความรักที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวตรงนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะเรื่องมันก็อาจจะต่างไปจากเดิมเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าจริงๆทั้งสองกลุ่มเนาะสิ่งที่เหมือนกันสิ่งหนึ่งครับก็คือความรักที่มีต่อผู้ป่วยอะครับถ้าแบบว่าได้เข้าใจถึงเรื่องนี้ครับก็น่าจะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องนี้เนาะที่เป็นเรื่องที่ตรงกันนะครับครับก็ตอนที่ทำ ACP ครับอยากเสริมอีกนิดนึงว่าอย่าลืมต้องไปถึงเรื่องเกี่ยวกับงานศพเลยอะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าปัญหาเนี่ยคือมีเจอเยอะมากที่เหมือนกับว่าพอผู้ป่วยเสียชีวิตไปเนี่ยพาร์ทเนอร์เนี่ยจะกลายเป็นสเตรนเจอร์เลยอะครับจะกลายเป็นคนอื่นไปเลยนั่นคือจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นไปได้อาจจะต้องพูดกันถึงตรงนั้นเลยอะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาอันนี้ขึ้นแล้วอย่างน้อยคือผู้ป่วยเองเนี่ยเขาก็จะได้สบายใจด้วยว่าคือผู้ป่วยเขาก็เป็นห่วงว่าถ้าแบบเขาจากไปเนี่ยแฟนเขาจะเป็นยังไงเขาจะได้มาแบบร่ำรวยกันไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะได้สบายใจทั้งผู้ป่วยด้วยแล้วก็คนที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยอย่างน้อยคือเขาก็จะได้มีส่วนร่วมในช่วงสุดท้ายตรงนี้จริงๆสำหรับเขาอะนะซึ่งตะกี้ก็คิดมาได้อย่างก็คือว่าไม่จะเป็นต้องเป็นบุคลากร palliative care ที่เราอาจจะแบบดูแลเรื่องบทสนทนาตรงนี้เหมือนกันผมคิดว่าถ้าเป็นถ้าอย่างเช่นกรณีที่เป็นคนไข้เป็นโรคมะเร็งก็จะเป็นคุณหมอนรีเวชหรือว่าคุณพยาบาลที่อยู่ OPD ในช่วงที่แบบผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าเราสามารถชวนคิดชวนคุยได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกไป ACP มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเราจะดูแลในช่วงท้ายยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าอะไรที่เป็นคุณค่าและความสัมพันธ์แต่ว่ามันมีอะไรที่มันมีผลต่อการรักษาผมคิดว่าพวกเราในฐานะบุคลากรสุขภาพเนี่ยก็สามารถใช้โอกาสตรงนี้ในการพูดคุยได้หมดเลยแล้วก็ประเด็นเรื่องงานศพที่อาจารย์โยพูดมานี่ก็เป็นประเด็นที่พูดคุยได้เหมือนกันเราอาจจะสุดแค่ใส่ท่อไม่ใส่ท่อเสียชีวิตที่ไหนเนาะแต่ว่าหลายๆครั้งเราก็ลืมที่จะชวนเขาคุยว่าในวันที่คนไข้ไม่อยู่แล้วเนี่ยเราอยากจะดูแลกันยังไงหรือว่าในงานศพเราอยากจะให้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะอินคลูดคนที่สำคัญของผู้ป่วยมาให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับ
ตรงนี้เห็นด้วยกับหมอเต้นมากๆเลยครับว่าจริงไม่ต้องรอบุคลากรทางคอลเลกทีฟเนาะบางทีคมัรนับเป็นจังหวะครับว่ามันเป็นจังหวะพอดีที่ตรงนี้เขากำลังพูดถึงตรงนี้พอดีแล้วแบบนี่มันเป็นใครก็ได้นะครับที่แบอืบว่มาเข้าใจเนาะที่เข้าใจว่าเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันสําคัญแล้วก็สามารถชวนเขาคุยได้แล้วเป็นจังหวะที่มันมาพอดีอะครับคว้าจังหวะอันนั้นเลยอะครับแล้วก็คุยกันให้มันแบบให้มันได้ผลลัพธ์เนาะว่าจะทํายังไงกันต่อไปอะครับใช่เลยครับก็ผมคิดว่าพวกเราคุณไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลที่ราวคนไข้อยู่ทุกวันเนี่ยน่าจะได้เห็นจังหวะเลยอะไรเงี้ยครับก็แบบอยากจะลองชี้ชวนให้เราได้ใช้โอกาสนี้ในการชวนคนไข้พูดอย่างตรงไปตรงมาได้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดด้วยความตั้งใจดีหรือว่าด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะช่วยดูแลหรือว่าเห็นความทุกข์ของคนไข้เห็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีปัญหาเนี่ยครับเราอาจจะเข้าไปด้วยความหวังดีตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าใครใครก็ทําได้ไม่จำเป็นต้องมาเรียน palliative care หรือว่าเป็นคนในแวดวงนี้ผมคิดว่าเราใช้ความตั้งใจดีๆตรงนี้เนี่ยแล้วก็พูดคุยได้หมดเลยครับเห็นด้วยมากๆครับครับขอบคุณอาจารย์โยที่แบบชี้เห็นประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันครับเพราะบางทีเราก็มักจะลืมอ่ะว่าบทสนทนานี้ควรจะคอนซัลท์ทีม palliative care มาคุยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเพราะว่าคนสาวที่ไปติดแค่นี้ก็บางทีมันไม่เป็นจังหวะเนาะที่แบบว่าเราขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ตำแหน่งจังหวะที่เราจะพูดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนเขาเหมือนกับว่าอยากแลกเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมไหมอะครับโอ้มีหลายหลายความเห็นเลยครับก็ผมขออนุญาตอ่านไล่ตามที่ผมเห็นแล้วกันนะครับคุณวาสนาแชร์มาว่าเขาก็เคยพบคนไข้กลุ่ม LGBTQ หลายครั้งครับคนทั้งคู่ดูแลกันมาไม่มีกฎหมายคุ้มครองต้องรอคนที่สามารถมีสิทธิ์แต่ไม่เคยดูแลมาทำเอกสารรวมถึงเขาก็ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญกับคนรักได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่คล้ายๆที่เราพูดคุยกันมาใช่ไหมครับว่าเขาอาจจะไม่กล้าที่จะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนรักของเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนหรือทีมสุขภาพเองเราก็อาจจะไปแบบเห็นว่าเป็นเพศเดียวกันเราเลยคิดว่าเป็นเพื่อนกันซึ่งความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับเราก็อาจจะถามเขาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพแล้วก็ให้เกียรติได้ด้วยว่าแบบไม่ทราบว่าคนที่มารอข้างหน้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับเขาครับนี่ผมชอบคําพูดของหมอเต้นอันนึงเนาะที่บอกว่าอาจจะไม่ได้ถามว่าเป็นแฟนก็ได้เนาะแต่ถามว่าคือใครเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขาอย่างเงี้ยครับมันจริงมันก็เป็นคําที่แบบกลางๆเนาะมันก็แบบมันก็อาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนก็ได้นะมันอาจจะหมายถึงเพื่อนเนี่ยเพื่อนบางคนก็สําคัญสําหรับเขาก็มีนะครับเพราะอย่างเพื่อนเราเองก็มีหลายระดับใช่ไหมเพื่อนที่แบบสนิทคม่ะากๆที่อาจจะแบบไม่ถึงขั้นกับคู่ชีวิตแต่เราก็แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้อย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็คุณแอนนิสานะครับก็ส่งความเห็นมาว่าเห็นด้วย3+ค่ะอาจารย์มีเพื่อนสนิทเคยมาปรึกษาตอนไม่สบายน่าสงสารมากค่ะอยากให้ healthcare provider เนี่ยไม่ discriminate เขาด้วยเหมือนกันแล้วก็คุณวาสนาก็แชร์ต่อมานะครับว่าการพูดคุยกับพวกเขาจําเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ในแบบที่พวกเขาเป็นเลือกจะเป็นแบบตัวเองนะคะขอบคุณมากเลยครับคุณมัฒนาแชร์มาว่าสะเทือนใจมากเลยค่ะอะไรก็ดูยากไปหมดมันคือจริงๆถามว่ายากไหมหมอเลยว่ายากไหมอะครับคิดว่ารู้สึกว่ายากไหมครับผมเคยเว็บไซต์นสพ.ครับแล้วก็มีคุณหมอเขาบอกมาเหมือนกันว่ายากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เลยลองใช้คำถามชวนเขาคิดนิดนึงว่ามันยากตรงไหนอะไรเงี้ยครับอืมเรื่องพอเอาเข้าจริงเนี่ยประสบการณ์ตัวเองก็คือมันสุดท้ายมันยากข้างในอ่ะสิ่งที่ทําให้มันยากคือทัศนคติหรือว่ามุมมองบางอย่างเราที่เรามองว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นหรือพบเจอเนี่ยมันยากอะไรเงี้ยครับอืมครับตัวผมเองอะผมรู้สึกว่าอย่างสัวประเด็นเรื่องของ LGBT อะครับคือจะมองว่ายากมันก็ยากแต่ถ้าจะมองว่ามันไม่ยากถ้าเราคิดว่าเหมือนค
นทุกคนนะครับก็คือเป็นคนที่ควรจะได้รับศักดิ์ศรีได้สิทธิของความเป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่เคยที่จะแบ่งแยกใครเลยเราไม่เคยที่จะ discriminate ใครอย่างเงี้ยนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ยากก็ได้สำหรับผู้ที่สามารถมองอย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าเรายังมองว่าไอ้เป็นใครที่เป็นแบบว่าขอที่จะบอกว่ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้มันจะยากเราจะต้องคอยมาบอกว่าไอ้กลุ่มนี้เราต้องทำยังไงกลุ่มนี้เราต้องทำยังไงกลุ่มนี้ต้องทำยังไงความยากเนี่ยจะหมดไปแค่เราเห็นว่าทุกคนก็คือคนที่ต้องที่ควรจะได้สิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมันก็จะตีมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะยากครับก็ถ้ามองย้อนกลับไปตัวเองที่แบบผ่านเรื่องความยากตรงนี้มาเราก็อาจจะใช้ความสงสัยใคร่รู้ก็ได้ค่ะว่าในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมนุษย์เขาเหมือนกันแล้วเราเห็นเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าหรือว่าคนไข้ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเขามีความทุกข์เราก็อาจจะลองสำรวจชวนเขาสำรวจดูก็ได้ค่ะว่ามันเป็นความทุกข์เรื่องอะไรเช่นว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาไม่สามารถพูดได้มันมีความรักบางอย่างที่เป็นยังไม่ได้รับการยอมรับหรือเป็นเขาเห็นเขาอาจจะอยู่ท่ามกลางคุณพ่อคุณแม่กับแฟนเขาที่ทะเลาะกันแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้เขายากอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอาจจะใช้ความสงสัยใคร่รู้ในการทําความเข้าใจแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นอย่างแบบรับฟังจริงๆเนาะผมคิดว่าเราก็ค่อยๆตามไปกับเขาก็ได้ว่ามันมีอะไรที่เราพอช่วยได้บ้างหรือว่าแค่เราอยู่ตรงนั้นเพื่อรับฟังสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในคนไข้นะครับไม่ว่าเขาจะมีอยู่ในคอนดิชันอะไรเพศสถานะอะไรหรือว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรหรือว่าระยะไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับการมีอยู่ของเราเนี่ยมันก็ช่วยได้มากมากเลยผมคิดว่าท่าทีนี้มันก็อาจจะทำให้เรามองข้ามกรอบทางวัฒนธรรมอะไรอย่างหลายๆอย่างได้ด้วยเหมือนกันเหมือนที่อาจารย์ว่าครับว่าความรักมันไม่ได้มีขอบเขตจำกัดว่ามันจะต้องรักใครหรือว่าอะไรที่มันถูกหรือผิดอะไรเงี้ยครับจริงเขาเห็นด้วยเขาชอบพูดเหมือนกันครับเนาะกระชิดตามไปครับครับแต่ก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินใช่ไหมครับที่หลายๆคนว่ายากอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยทั่วไปเราก็มักจะมองว่ามันแค่รับรู้ตัวโรคแล้วก็ยอมรับตัวโรคเนี่ยในกระบวนการพวกเราที่เราทำงานนี่มันก็อาจจะแบบใช้เวลาใช้ความสัมพันธ์ประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีอิชชูหลายๆอิชชูที่เราอาจจะไม่คุ้นชินหรือว่าไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยครับหรือว่าที่อาจารย์เล่ามาหลายๆครั้งนี่ผมก็แบบก็ลืมไปเหมือนกันว่าเขาต้องผ่านอะไรเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเราได้แบบดูเคสไปเรื่อยๆหรือว่าเราใช้ความเข้าใจได้ว่าเขาผ่านอะไรมาผมคิดว่ามันก็น่าจะสะสมเป็นประสบการณ์ให้เราสามารถดูแลผู้ป่วยในทุกๆกลุ่มทุกๆรูปแบบได้ดีขึ้นได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะแบบส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านที่อาจจะยังรู้สึกว่ายากอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากเรียนรู้ทางลัดแบบว่าได้เจอประสบการณ์จากคนอื่นเอามาแชร์ด้วยครับก็จริงๆเชิญชวนครับก็มาฟังห้องเรียน Creative Care กันเนาะครับจะได้แบบว่าได้รับรู้ประสบการณ์ของหลายๆท่านนะครับบางทีอาจจะเร็วกว่าการที่บางทีเราจะได้ประสบการณ์เหล่านั้นจากที่คนอื่นๆเขาได้รับมามันต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนึงครับที่หมอเต้ยก็อุตส่าห์เชิญบอกว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนาะที่เขามีประสบการณ์จะได้มาเล่าให้ฟังมันก็จะเป็นโอกาสนะครับในการเรียนรู้ที่เร็วขึ้นนะครับครับขอบคุณอาจารย์โยมากเลยครับก็ครับก็ยินดีครับเป็นพื้นที่ที่มาเรียนรู้กันจริงผมใช้ชื่อเพจว่าห้องเรียนเพราะว่าผมก็แบบเปิดอนุญาตให้กับความผิดพลาดแล้วก็มันเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นยันกันผิดพลาดของตัวเองเหมือนกันอนุญาตให้แบบทุกอย่างที่เราพูดคุยหรือแชร์กันมันเป็นการเรียนรู้แล้วผมก็เชื่อว่ามันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแล้วก็ทุกประสบการณ์ที่ทุกท่านแชร์มาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆกับการเรียนรู้ของทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยครับก็ขอบคุณอาจารย์โยที่ช่วยขายพื้นที่แห่งดีนะครับดีครับ
คุณวิจิตราคอมเมนต์มาเพิ่มนะครับว่าเล่าได้เห็นภาพมากค่ะขอบคุณที่มีการพูดถึงเรื่องนี้รู้สึกถึงความสำคัญของการวางแผนล่วงหน้าของตัวเองแล้วก็คู่รวมถึงอยากชวนเพื่อน LGBT เตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลยที่แบ่งปันเรื่องราวมาผมเชื่อว่าผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณเจนใน ACP Live Series ก่อนเป็น ACP ในชุมชนนะครับคุณเจนประกาศความฝันของเขาว่าเขาอยากให้คนไทยทุกคนอ่ะทำ ACP หรือว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยเรื่องราวของชีวิตและความตายครับเชื่อครับอยากให้ไปถึงส่วนนั้นเหมือนกันครับครับก็ต่อมาคุณประภัยนะครับพยาบาลคู่บุญผมเองครับอยู่โรงพยาบาลหาดใหญ่แชร์มาว่ามีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยชายหนุ่มที่มีแฟนเป็นผู้ชายเรารู้สึกว่าไม่รู้จะใช้คำพูดใช้สรรพนามอย่างไรในการพูดคุยกันที่จะไม่ทำให้เขาไม่ทำให้กระทบใจเขาใจเราอยากดูแลเขาให้ดีแต่บางครั้งเราก็กลัวการใช้คำอาจารย์โยมีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับถ้าเรื่องของสรรพนามที่ง่ายๆเลยอะครับอาจจะไม่ได้ใช้สรรพนามเนาะอาจจะใช้ชื่อแทนนะครับอันนี้ก็แบบว่าง่ายๆเดี๋ยวที่เรียกเรื่องด้วยชื่อแล้วก็ในภาษาไทยอาจจะมีแค่คําว่าคุณอย่างเงี้ยครับที่ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเพศไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้คําว่าคุณแล้วก็ต่อด้วยชื่อได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะให้ปลอดภัยอะครับอาจจะลองฟังว่าเขาเรียกแทนตัวของเขาเองว่าอะไรแล้วเราก็จะใช้สรรพนามที่เขาเรียกอะครับก็จะค่อนข้างปลอดภัยครับสมมุติว่าคนที่เป็นผู้หญิงเดิมแล้วเปลี่ยนมาเป็นผู้ชายแล้วเขาคุยกับเราแล้วเขาเรียกแทนตัวเองว่าลุงอย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเราใช้คําว่าลุงได้เพราะเขาเรียกแทนตัวของเขาเองไปแล้วอย่างเงี้ยครับครับหรือเราเห็นแล้วเราไม่ยังไม่แน่ใจเราก็อาจจะถามเขาตรงๆได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับว่าใชหม่อขอเรียกพอดีหมอผมมักจะใช้บ่อยนะก็คือแบบผมขออนุญาตเรียกลุงแทนนะพอดีจําชื่อไม่ค่อยได้หรือว่าชื่อเนี่ยเรียกยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะเหมือนเช็คอินเราตรงไปตรงมาก็ได้ว่าเรามีความกังวลได้แล้วเราก็อยากจะแบบสื่อสารให้เกิดความใกล้ชิดใช่ไหมครับหรือว่าจริงๆยอมรับตรงๆเลยก็ได้นะครับว่าขอโทษนะคือหมอขอถามตรงๆว่าอยากจะให้หมอเรียกว่าอะไรดีครับเพราะว่าหมอก็ไม่แน่ใจว่าจะควรเรียกยังไงให้เหมาะสมนี้ครับก็จริงๆพูดตรงๆเลยก็ได้นะครับมันก็โอเคนะผมว่าครับโอ้ยมีจังเลยครับโอเคก็ถ้ามีคำถามหรือความเห็นก็ยังสามารถส่งมาได้เรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ฟังไลฟ์ร่วมกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้มีอยู่16คนนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่สะดวกฟังในตอนนี้ก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของ Peaceful Day ได้ด้วยเหมือนกันนะครับอีกสักวัน2วันผมก็จะแขวนไว้ที่ทาง YouTube Channel นะครับผมไม่แน่ใจเคสที่อาจารย์เตรียมมานี่จบแบบหมายถึงว่ามีต่อไหมครับเรื่องราวจริงก็เรื่องราวของก็คือถ้าเรียกจริงๆก็คือก็จบแบบยังไงดีเรียกว่าก็คือใช้คำว่าไม่สวยแล้วกันเนาะก็คือจบแบบว่าแบบที่มันเป็นทั่วๆไปอะครับคือสุดท้ายก็คือแต่เขาก็กับหลังจากทีมเข้าไปอะครับก็ช่วยเขาได้อย่างหนึ่งก็คือพยายามคุยกับพ่อแม่ครับมาเห็นถึงความสําคัญของความรักของสิ่งที่ลูกเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมถอยบ้างนะครับบอกว่าอ่ะให้เขาเข้ามาเยี่ยมก็ได้แต่ให้เขาเข้ามาเยี่ยมเฉพาะเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่ก็รู้สึกว่าจริงๆท่านก็คือพอเห็นว่าท่านยอมถอยแล้วเนี่ยเราก็อันเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราก็คงแบบอย่าแบบเหมือนแบบงั้นก็ขอเชิญพ่อแม่แบบตั้งเวลาไว้เลยแล้วกันว่าเอากี่ชั่วโมงบางทีมันก็เยอะไปเนาะแล้วก็เอาท่านไหนท่านก็ยอมถอยแล้วเราก็เอาตรงนั้นก่อนก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอสิ่งหนึ่งที่ผมชอบอันนึงก็คือตอนนั้นเนี่ยคือสมมุติว่าพ่อแม่เขาก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวแล้วกันตอนที่ยังเราจะกลับมาบ่ายโมงคือเขาเหมือนพูดลอยลอยนะครับแต่จริงๆคือเขาก็สื่อบอกว่าจะเข้ามาก็เข้ามาตอนนี้แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วสิ่งที่ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งก็คือเหมือนกับเขาคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเขาจะกลับมาบ่ายโมงแล้วพอคุณพ่อคุณแม่ออกไปปุ๊บคนที่เป็นแฟนเขาก็เข้ามาดูแลแบบว่ามา
พูดคุยมาเช็ดตัวมาอะไรเงี้ยให้นะครับคุณพ่อคุณแม่จริงๆอ่ะเขาก็ขึ้นมาก่อนหน้านั้นแหละครับเขาก็จะขึ้นมาประมาณแบบว่าเที่ยง4:15แล้วเขาก็เหมือนกับมายืนดูอ่ะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนสุดท้ายเขาเป็นยังไงคนนี้เขาดูแลลูกเขาดีหรือเปล่าแล้วพอมันนานๆวันเข้าอ่ะครับมันคุณพ่อคุณแม่เขาก็เริ่มรู้สึกแล้วก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าว่าแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นภาพจำอย่างที่เขาเคยรู้เนาะว่าแบบกลุ่ม LGBT มักจะมีความรักที่ไม่ยั่งยืนบ้างหรือว่าบางทีก็แบบเปลี่ยนคู่ง่ายหรืออันนี้ต้องยอมรับว่าบางทีมันเป็นภาพจำแต่ก็ไม่รู้ครับที่ทำไมบอกว่าคนเราถึงชอบคิดภาพแบบรู้สึกถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมีคู่ที่เป็น LGBT เยอะแยะมากมายครับที่เขาบอกว่าอยู่กันจนแบบว่าจนแก่จนเฒ่าก็มีอะครับพอพ่อแม่ครับเขาก็เริ่มเห็นถึงความรักเนี้ยครับเขาก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วสมมติว่าแล้วเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเองนะครับแบบตอนเช้าเนี่ยครับเขาก็เหมือนกับจากที่เคยมาแต่เช้าตรู่เขาก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะมา10 โมงนะเหมือนพูดลอยๆเหมือนกันไม่ได้บอกใครแต่ก็เข้าใจกันได้ว่าอ๋อเขาก็จะเหมือนกับสื่อสารให้คนที่เป็นแฟนของผู้ป่วยได้รับรู้อย่างเงี้ยครับครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเรานับว่าหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตเป็นของพวกเราทุกคนคนไข้ญาติหรือแม้แต่บุคลากรสุขภาพไม่ว่าจะทำงานในพื้นที่ไหนเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าเรามีโอกาสในการได้ดูแลหรือว่าได้อย่างน้อยผมจะใช้คำว่าอะไรดีจุดชนวนบทสนทนาหรือว่าเริ่มต้นบทสนทนาที่ชวนให้พวกเขาได้กลับเข้ามาใคร่ครวญสิ่งที่มันคุณมีคุณค่าและความหมายหนึ่งนะครับหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ใช่เป็นตัวกลางที่จะแบบทำให้พ่อแม่กับแฟนมารักกันอะแต่ว่าอย่างน้อยคำถามบางคำถามที่เราอาจจะตั้งหรือว่าเป็นข้อสังเกตที่เราชี้ให้เขามองเห็นกันเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้ครอบครัวเขากลับไปทำงานกันต่อได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็หลายๆครั้งก็ต้องยอมรับว่าเคสที่มาถึงมือเราชาว palliative care นี่ก็จะเป็น end of life จริงๆแล้วก็มันอาจจะยากหน่อยที่จะดูแลทุกๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็อยากจะชี้ชวนให้ทุกๆท่านสามารถร่วมกันดูแลได้เลยในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมก็เราอาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยคือเราทำอะไรได้บ้างเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับครับคราวนี้ตะกี้มีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนิดนึงครับอาจารย์โยมีความเห็นยังไงบ้างเรื่องกฎหมายหลายคนก็อาจจะยังเข้าใจว่าแบบการที่จะแต่งตั้งผู้สื่อสารเจตนาแทนหรือว่าคนที่จะมาแบบคิดแทนเนี่ยมันจะต้องเป็นญาติทางสายเลือดเท่านั้นอย่างเงี้ยครับในรายละเอียดตรงนี้อาจารย์เห็นว่ายังไงบ้างครับตรงนี้เรามักจะใช้คำว่า proxy กันนะครับที่เราเรียกกันแบบว่าง่ายๆครับซึ่งอยากจะเน้นย้ำครับว่าคำว่า proxy ตรงนี้คือหมายถึง medical proxy นั่นก็คือคนที่จะตัดสินใจแทนเรื่องทางเกี่ยวกับการรักษาด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยกับการแบบว่ารับมรดกตกทอดเรื่องเงินเรื่องอะไรยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนั้นเลยอันนี้คือผู้ที่ดูแลเรื่องสุขภาพเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือควรจะเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วยหรือว่าคุณค่าหรือว่าตัวตนของผู้ป่วยอะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดผู้ป่วยเขาตัดสินใจเองไม่ได้อะครับแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นผู้ป่วยเนี่ยจะตัดสินใจยังไงและคนที่เป็น proxy เนี่ยมีหน้าที่แค่เหมือนกับเป็นคนพูดแทนผู้ป่วยอะครับในวันที่ผู้ป่วยเขาพูดไม่ได้ว่าถ้าเป็นผู้ป่วยเนี่ยเขาจะตัดสินใจอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคือถ้าเริ่มจากความเข้าใจตรงนี้อะครับมันก็จะบอกได้นะว่าคนที่เป็น medical proxy น่ะจริงๆคือใครก็ได้อะครับที่เข้าใจผู้ป่วยแล้วรู้ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะตัดสินใจยังไงผมมาเข้าใจเนาะว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะมาเหมือนกับให้ญาติสายตรงหรือว่าให้คนที่เป็นญาติใกล้ชิดเนี่ยให้เป็น proxy แต่อยากจะบอกถึงที่มาว่าทำไมถึงต้องให้ญาติสายตรงเป็น proxy จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเพราะกฎหมายครับมันเป็นเพราะว่าญาติสายตรงเนี่ยเป็นคนที่น่าจะอยู่กับผู้ป่วยมากที่สุดน่าจะอยู่คุ้นจักแล้วก็คุ้นเคยกับผู้ป่วยมากที่สุดดังนั้นคนเหล่านี้เนี่ยมันจะน่าจะแล้วก็น่าจะตอบแทนผู้ป่วยได้จริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นเนาะว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้บางคนสมมติว่า
เหตุการณ์อย่างเงี้ยครับคนที่เขาออกไปจากครอบครัวไปนานแล้วคนที่รู้จักเขามากที่สุดอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งอันนี้อยู่บนสมมุติฐานที่ว่าญาติสายตรงน่าจะรู้จักมากที่สุดหรือต่อให้อยู่ด้วยกันตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่จําเป็นเสมอไปที่พี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เราอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันเนี่ยจะรู้จักเราในทุกๆมุมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะชวนเขาคิดชวนเขาพูดคุยเรื่องราวแบบนี้แบบตรงไปตรงมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีบุคคลที่เขารักเนี่ยร่วมรับฟังด้วยก็น่าจะดีครับแต่ว่าถ้าส่วนกรณีที่ไม่ใช่ญาติสายตรงอะครับอาจจะต้องฝากไปถึงผู้ป่วยนะครับว่าอาจจะต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนาะมันจะเหมือนกับคนที่ชอบมีปัญหาคือบุคลากรนี่แหละที่จะบอกว่าเอ๊ะเชื่อใครอะไรประมาณนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเราควรจะเชื่อคนที่แบบว่าผู้ป่วยเป็นคนแต่งตั้งเนาะแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้แบบว่าเขียนเอาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางทีบุคลากรก็จะลังเลเหมือนกันครับว่าเฮ้ยตกลงคนนี้แบบเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับครับก็มีความเห็นของพี่ซุ้ยนะครับอาจารย์ซุ้ยส่งมาเขียนว่าทีมสุขภาพจําเป็นจะต้องเท่าทันอคติของเราด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งบางทีเราก็ทําหรือพูดโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าสําคัญมากเลยก็ในก็อย่างกรณีตัวอย่างที่อาจารย์โยเล่าให้ฟังผมคิดว่าท่าทีอาจารย์เนี่ยก็สําคัญมากๆเลยที่ช่วยให้คนไข้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็กล้าที่จะบอกว่าผู้หญิงที่อยู่หน้าห้องเขาเนี่ยคือคนรักของเขาอย่างเงี้ยครับจริงอันนี้ตรงนี้เห็นด้วยกับหมอเต้เลยนะคะว่ามันพูดยากเหมือนกันนะว่าเราต้องทําท่าทียังไงเขาถึงจะยอมบอกว่าเปิดเผยกับเราแต่อย่างที่บอกเขาว่าการเปิดเผยหรือว่าการ disclosure เนี่ยเป็นด่านแรกที่สําคัญมากๆเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมหรือว่าทําสถานการณ์ที่เขารู้สึกปลอดภัยจนเขากล้าที่จะ disclose กับเราเนี่ยเรื่องราวต่อมาเนาะที่เราพูดคุยกันทั้งประมาณเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเขาไม่ยอมบอกเราว่าเขาเป็น LGBT เนาะใช่เลยครับเพราะฉะนั้นท่าทีของเราเนี่ยสําคัญมากๆที่จะทําให้เขารู้สึกปลอดภัยที่จะพูดคุยได้ทุกๆเรื่องครับตอนนี้ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเลยครับแต่ว่าก็ขอบคุณกับทุกๆความเห็นแล้วก็ประสบการณ์ที่ทุกๆท่านแชร์มาด้วยเลยนะครับเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับอาจารย์โยเดี๋ยวนะครับสุดท้ายนี้ถ้าผมจะขอลอง wrap up เรื่องความพิเศษของ ACP ในผู้ป่วยกลุ่ม LGBTQ+ อันนึงเลยที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงไม่ได้ต่างจากความเจ็บป่วยของบุคลากรของประชาของผู้ป่วยคนอื่นๆทั่วไปใช่ไหมครับที่เขาก็มีโรคภัยไข้เจ็บได้เหมือนกันมีความรักมีความสุขมีความทุกข์ได้ไม่ต่างจากคนอื่นๆเลยแต่ว่าความพิเศษคือมันจะมีความละเอียดอ่อนในบางเรื่องบางราวโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ที่ในฐานะบุคลากรสุขภาพหรือว่าใครก็ตามที่จะมาชวนเขาพูดคุยเหล่านี้เราก็จะต้องตระหนักในความละเอียดอ่อนในมิติตรงนั้นให้มากๆเลยแล้วก็ดูแลเขาอย่างให้เกียรติในคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันแล้วก็บทสนทนาก็คงเริ่มได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นที่จะต้องมาพูดคุยในช่วงท้ายก็เราอาจจะลองค้นหาบุคคลที่มีความสัมพันธ์สำคัญกับตัวคนไข้คนที่เขารักคนที่รักเขาเนี่ยมีใครบ้างมีอะไรเกิดมีเรื่องราวมีทัศนคติอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนั้นที่เราสามารถชวนเขาพูดคุยแล้วก็ดูแลความรู้ความเข้าใจได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยแล้วก็รวมไปถึงบทสนทนาที่เราอาจจะต้องพยายามไปให้ถึงเลยก็คือเรื่องของการจัดการดูแลช่วงชีวิตหลังความตายไม่ว่าจะเป็นการดูแลงานศพหรือว่าการดูแลในช่วงท้ายเพราะว่าในคนไข้กลุ่มในผู้ที่ยังอยู่ของคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า deep and fan child grief หรือว่าความเศร้าจากการสูญเสียที่มันไม่สามารถพูดได้หรือว่าหลายคนก็มาจะมองข้ามในการดูแลไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นท็อปิกที่สำคัญที่เราอยากจะชี้ชวนให้ชวนคุยไปให้ถึงเนาะผมไม่แน่ใจขาดประเด็นไหนอีกไหม
ทวนมาเลยครับครับอืมอีกอันนึงที่อยากขออนุญาตเสริมแล้วกันนะครับว่คารับปกติเวลาเราดูแลผู้ป่วยเรามักจะพูดถึงเรื่อง patient center เนาะเอาแบบว่าเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ว่าในกลุ่มของ LGBT ครับเราอาจจะบางที่เขาเปรียบเป็นแบบว่าเป็น human center care เลยอะครับเป็นเพราะว่ามันมากกว่าเรื่องราวของผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับอันนี้มันรวมถึงแบบว่าความสัมพันธ์รวมถึงทั้งพาร์ทเนอร์ของเขาทั้งแฟมิลี่ของเขาด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องผ่านเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยไปด้วยกันทุกคนอย่างดีด้วยนะครับอีกอันนึงที่ผมสังเกตตอนที่อาจารย์เล่าเคสให้ฟังก็คือว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราพยายามพูดคุยเกี่ยวกับตัวโรคหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยครับที่อาจารย์เล่ามาว่าตั้งแต่เขาอายุ30 ปีคบแฟนกันนี้มาอะไรเงี้ยครับเรื่องราวพวกนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่เราสามารถชวนคุยเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรือแล้วมันก็ทําให้เราเข้าใจตัวคนไข้ได้มากขึ้นว่าโอเคช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับคนที่เขารักหรือว่าคนที่เขามีความสําคัญมีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมันก็จะทําให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วผมคิดว่ากระบวนการทําความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ Advanced Care Planning เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ชวนให้เขาเข้าใจตัวเขาเองด้วยว่าเขาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมีอะไรที่เขาติดขัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับรู้ความเข้าใจโรคหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยครับคิดว่าความเข้าใจเนี่ยครับมันมากกว่าความเข้าใจเรื่องราวของเขาเนาะมันคือการเข้าใจในความรู้สึกในความกดดันหรือว่าสิ่งที่เขาต้องเผชิญด้วยอะครับนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังนะโอ้ยอันนี้สําคัญมากเลยครับที่เราจะต้องแบบเข้าไปอยู่ในใจเขาอะว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างมีความรู้สึกมีความยากอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างครับโอ้ถึงตรงนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าทุกๆไลฟ์ซีรีส์มันคือความเป็นมนุษย์เลยอ่ะมันไม่ที่เป็นเหมือนแกนกลางของทุกๆซีรีส์ที่ผมชวนวิทยากรทุกๆท่านมาพูดคุยอย่างเงี้ยครับก็เป็นเหมือนสิ่งที่ผมก็ได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนมันก็ตอกย้ำทุกๆครั้งอ่ะที่ว่าเราจะทำงานเนี้ยมันใช้ความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเลยในการชวนเขาพูดคุยหรือว่าชวนเขาทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตหรือว่าความตายก็ตามครับก็สุดท้ายนี้อาจารย์โยมีอะไรอยากจะเสริมหรือว่าเพิ่มเติมประเด็นอื่นๆอีกไหมครับจริงสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างนึงก็คือจริงพูดไปแล้วแต่อยากจะพูดอีกทีนึงก็คือจริงอยากขอบคุณโอกาสและการของมอเตอร์ที่แบบว่าชวนมาพูดคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าก็เป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยพอได้ก็ไม่เคยเอาจริงๆก็คือแม้ว่าผมจะดูผู้ป่วยมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยครับก็พอได้ไปศึกษาได้ไปดูในเรื่องราวเก่าๆได้ไปเหมือนกับหาว่าเขาเคยมีรายงานอะไรกันมาบ้างเนี่ยมันยิ่งทำให้แบบความเข้าใจในวันนี้มันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วก็จริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็มีบางจุดเนาะที่แบบว่าเราก็พลาดไปเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณที่แบบว่าชวนมาพูดคุยในวันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวผมด้วยเหมือนกันครับแล้วก็อยากจะย้ำให้กับท่านที่ฟังหรือว่าท่านที่ชมอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วการได้เรียนรู้หรือว่าการได้แค่รับฟังเรื่องราวทาง palliative care ครับง่ายๆบางทีมันทำให้เราสามารถกลับไปสู่ความเป็นมนุษย์ในใจเราลึกๆได้อะครับแล้วก็บางทีการที่แบบว่าจะเอาตัวเราเองไปสัมผัสประสบการณ์อะไรหลายอย่างมันก็ยากบางทีมันก็ไม่มีจังหวะเนาะหนึ่งในสิ่งที่ทำได้ครับก็คือการได้มาฟังในห้องเรียนเฟรชิทแคนนี่แหละครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าเออมันก็เป็นทางลัดทางหนึ่งอะครับที่มีเรื่องราวมีอะไรต่างๆครับที่จะทำให้มาเข้ามาสู่เราแล้วเราก็จะได้เข้าไปสู่ความเป็นมนุษย์ในตัวของเราเองได้ครับก็สำหรับผมเองก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พินโยมมากๆเลยครับที่มาร่วมเรียนรู้แล้วก็มาชวนพูดคุยในประเด็นที่เราอาจจะไม่เคยพูดคุยกันมาก่อนแล้วก็อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าถึงแม้อาจารย์จะมีประสบการณ์เยอะมากแค่ไหนเนี่ยแต่ว่ามันไม่หยุดที่จะเรียนรู้ก็ผมเห็น
การเรียนรู้ใหม่ๆของอาจารย์ตลอดเวลาเลยที่แบบยังอุตส่าห์รีวิวค้นคว้าข้อมูลมาชวนพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับผมมากๆเลยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์โยมาณที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าน่าจะมีโอกาสรอบต่อไปที่เราจะได้มาพูดคุยกันอีกในห้องเรียน Palliative Care นะครับแล้วยินดีค่ะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ฟังอยู่ทางเพจช่องเรียน Palliative Care ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าชมย้อนหลังได้ในทางทั้งเพจช่องเรียน Palliative Care เองหรือว่า YouTube Channel ของกลุ่ม Peaceful Days นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Peaceful Days ด้วยที่เปิดพื้นที่ให้คลิปของห้องเรียน Palliative Care ได้ไปฝากไว้แล้วก็ผมอยากจะเชื้อเชิญให้ลองดูว่ามีอีกหลายๆคลิปเลยแล้วก็มันมีสื่อการเรียนรู้อีกมากมายในทั้งเพจของPeaceful Days แล้วก็ห้องเรียน Palliative Care ที่พวกเราสามารถมาเรียนรู้ได้นะครับก็มีทรัพยากรอีกมากมายที่ชวนให้เราได้ตระหนักถึงชีวิตแล้วก็ความตายในหลากหลายมิตินะครับเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นรวมไปถึงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการที่เขาจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็เกื้อหนุนให้เกิดการตายดีได้ในสังคมนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งทุกท่านแล้วก็อาจารย์โยเข้านอนนะครับครับขอบทุกคุท่ณานอเชา่จนารยก์โัยนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับครับ